กขังเป็นอนัตตาหาคุมที่เจเช่นสังขารตัวตนของคนเรานี้ย่อมมีเกิดแก่เจ็บตายและดับไปทั้งคำชมคำสรรเสริญเงินลาภยศย่อมมีหมดเวลาตามอายุไขเหลือไว้เพียงแต่ชั่วและดีที่ทำไว้ประดับให้โลกเห็นเป็นผลงามนามธุรัตนัตตยสะขอความนอบน้อมจงมีแด่องค์พระรัตนตรัยอันมีองค์พระพุทธเจ้าองค์พระธรรมเจ้าองค์พระสังฆเจ้าและพระอรหันตเจ้าทุกเจ้าทุกตนทุกพระองค์ขอถวายความเคารพพระมหาเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการครูบาอาจารย์ทุกวัดทุกวาที่เคารพอย่างสูงขอความผาสุขความเจริญในธรรมจงมีแด่ศรัทธาญาติโยมพุทธศาสนิกชนผู้จะบุญจะกุศลตั้งทั้งหลายเสียงที่ท่านทั้งหลายได้สตาร์ทรับฟังในขณะนี้คือเสียงของการออกสถานีวิทยุกระจายเสียงแม่ขจามโมเดิร์นไรโอ FM 94.50 MHz ทดลองประกอบกิจการในประเภทกิจการทางธุรกิจออกอากาศณอาคารเลขที่103หมู่ที่6บ้านสมณะตำบลแม่เจดีอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายลิงสัญญาณผ่านขึ้นอากาศมายังวัดสันกูทองตำบลแม่จะดีอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายในค่ำคืนนี้ตนขอกล่าวกับผมอาตมาภาพพระปรัชญ์จำนันสุติโลหรือที่รู้จักกันในนามครูบาสีมุ่นเจ้าอาวาสวัดสันกูทองเป็นผู้ดำเนินรายการในรายการธรรมะก่อนนอนมาพบปะกับสถาญาติโยมสาธุชนคนเจริญบุญทั้งหลายเป็นประจำทุกวันอังคารนะวันนี้ก็มาพบปะกันในวันอังคารที่2เนาะวันอังคารที่2เมษายน2567สถาญาติโยมนี่ก็ใกล้เดือนจีปีใหม่มาแล้วสถาญาติโยมเอ้ยนะวัฒนธรรมประเพณีเมืองเหนือล้านนาเราถ้าจะว่าทั่วโลกก็ว่าได้ทั่วประเทศไทยก็ว่าได้นั่นคืองานสงกรานต์หรือปีใหม่เมืองก็จะใกล้เข้ามาเนาะช่วงนี้ก็ต้องระมัดระวังเนอะพี่น้องสถาญาติโยมอากาศมันร้อนจะถามว่าวันนี้ร้อนวุดอยู่ไหนเพราะไหนเพราะเพราะม่วนนะอากาศมันร้อนแต่เป็นไปได้ก็จะไปกินน้ำเย็นนะกินน้ำธรรมดาเนี่ยเนาะว่าต้องกินน้ำเย็นแต่ว่ามันกินน้ำเย็นเข้าไปแล้วร่างกายมันปั๊บมาได้นี่อาจจะเกิดการช็อกกันอย่างได้นะนะเรื่องของโลกร้อนนี่เคยมีในประเทศไทยวันนี้เคยมีคนตายเพราะความร้อนนั่นคือโรคฮิสโตกนะฮิสโตกโอ้ยนะมันเป็นโรคที่ทำให้ร่างกายตั้งในนี่เพราะว่าช็อตนะมันช็อตเลยนะมันช็อตมันยังทำอย่างไม่ได้เลยนะฉะนั้นก็ระมัดระวังเรื่องลมร้อนพายุร้อนนะแล้วก็อากาศที่ขมุกขมัวนะถึงวันนี้วางก่อนนั่นฝนตกมากำเพ่งไปกำหันพอได้หันเมฆหันฟ้าอยู่เอามาสองสามวันจนทุกวันนี้ก็ขมุกขมัวเหมือนเก่าก็เพราะเป็นฝีมือของคนเราเนี่ยตีไม่ยอมฟังตั้งไม่พ่อเนี่ยตั้งในงานราชการเพิ่นก็ห้ามตัดเผาห้ามอย่างกันนะมันจะเรียกว่าไฟป่ามันใจมันจะเป็นไฟคนเนี่ยที่ไปเผาไปอย่างกันก็ช่วงนี้ก็ในหมู่บ้านต่างๆเพื่อก็ขอความร่วมไม้ร่วมมือหวังว่าเผาคนเด้อพุทธะจนถึง30เมษายนอย่างพุทธะนี่นะก็เผากันนี้กันเพราะสภาวะอากาศนะตอนเนี้ยมันทำให้คนเฮาเนี่ยจิตใจมันบ่อยู่กับเนื้อกับตัว1อากาศร้อนละ2จะต้องมาเสี่ยงกับมันควันหมอกควันเนี่ยมันก็จะกลายเป็นโรคทางเดินหายใจบกพร่องก็ต้องระมัดระวังเนอะ
บางจังหวัดบางอำเภอละออนน้อยๆอยู่บนหน้าบนห้องเนี่ยเลือดดังออกแต่คนน้อยเพราะว่านะเลือดกำเดาออกต้องระมัดระวังนะก็อดเอาจะไปเผาจะไปทำเงินเป็นปัญหาของประเทศชาติบ้านเมืองเลยเนาะท่านที่จะได้สูดอากาศหายใจสบายๆได้ต่ออายุไปเมื่อนๆแต่นี่กลับจะต้องมาตายเพราะหมอกควันนี่นะต้องอันตรายเนาะวันนี้ก็นุวรณาสาตุเนาะกับญาติโยมเมื่ออังคารก่อนไม่ได้ออกก็ขอสมาภัยสถาญาติโยมเนาะนะเมื่ออังคารก่อนไม่ได้ออกเนาะนุวรณาสาตุกับแม่ไม่เกี่ยงคำสุภาโมนพร้อมกับครัวลูกเต้าเราหลานนะอันนี้ก็อยู่เบียงผาเป้าเนาะนะทำบุญถวายกันนั่งกาแฟมาหนึ่งรอบบาทแล้วก็ครอบครัวแม่ไล่ปาติจ้านี่คนบอกว่าเงื่อนงานฮอปปิ้งที่ผ่านมาเก้าอี้ตัวหนึ่งเนาะหลวงทำบุญมา200บาทส่งน้ำพระธาตุ40บาทแล้วก็ยังมีว่าดวงคำแม่ฟองแก้วหวานหอมแม่พันปะแงะแล้วก็อี้นี่อันหนึ่งตัว200บาทก็อนุโมทนาสาธุเนาะก็ยังว่านะสถาญาติโยมอย่าบุญตานกันกุศลมันก็มีกันทุกเรื่อยๆเนาะหลายๆอย่างหลายตี้หลายตังก็การบวกบุญบวกกุศลก็เป็นไปตามการเวลาเตรียมพรอย่างเช่นในวันที่6 7 8 9นี่ตางวัดเจดีย์ศรีมงคล6 7 8 9เมษานะตางวัดเจดีย์ศรีมงคลหรือว่าที่เรารู้จักกันว่าวัดบ้านร้องนะเป็นวัดของท่านพระเดชพระคุณท่านพระครูพิพิธสุธรรมรองเจ้าคณะอำเภอเวียงป่าเป้าจะได้มีการบุญงานกุศลคืองานปล่อยหลวงพระธาตุดีๆแล้วก็กระแปลงแก้วนะห้องน้ำนี่นะก่อนในงานนั้นในวันที่6นั้นเพื่อจะสืบชะตาถึงภายในไปนอกภายในก็มีวัดวาอารามไปนอกก็สถาญาติโยมวันล่องทุกหลังคาเฮือนวันที่7ก็จะมีพิธีอบรมสมโภชสูตรมนต์ตันไข่ตาพระเจ้าพระเจ้าปฏิสถานบนธาตุอรุณสมโภชไข่ตาพระเจ้ามีการกวนเข้าทิพย์ด้วยในงานมันคือวันที่7เนอะก็ซึ่งอาตมาภาพครูบาสีมื่นก็ได้เป็นเจ้าพิธีในการจัดพิธีมณฑลพิธีในการจัดพิธีสวดมนต์ตันไข่ตาพระเจ้าเนาะแล้วก็จะมีการกวนเข้าทิพย์ด้วยนะก็วันที่8ก็หัวโคตานวัดหัวโคตานบ้านเข้าวันที่9ก็จะเป็นหัววัดหัววาต่างๆก็ขอเจริญพรเชิญชวนสถาญาติโยมนะทั้งหลายไปร่วมกันทำบุญทำบุญนะปล่อยหลวงวัดบ้านล่องหรือวัดผู้ชื่อคนเต็มวัดเจดีย์ศรีมงคลนะระหว่างวันที่7 8 9นะวันที่7 8 9ส่วนวันที่6นั้นเพิ่นจะสืบชะตาบ้านนะวันที่7ก็องค์หลวงสมโภชสวดมนต์ตันวันที่8ก็ครัวตาบ้านวันที่9ก็หอวัดหอวาต่างๆนะมีดนตรีมีซอนึก็เจริญพรไปร่วมบุญร่วมกุศลได้ตั้นใดที่จะออกโรงทานจะไปเอาโรงทานไปออกก็เจริญพรได้นึนะทางวัดสันกูทองก็จะไปออกที่ผ่านมาก็วัดฝังแง่ก็เอาไปวัดสมณะก็เอาไปวันที่9นี่ก็จะไปวัดบ้านล่องนะอันนี้ก็โรงทานเนาะว่าเลี้ยงดูปู่เสือสถาญาติโยมทั้งหลายก็ถือว่างานบุญงานกุศลในบริเวณของเป้านี่ก็คงจะสุดซอยแล้วกันเนาะเงื่อนเรื่องของงานไปหลวงตึกที่วัดฝานวันล่องส่วนที่ผ่านมาแต่ว่าวันซื้อนี้ผลมีการบรรพชาอุสมบทสามเณรภาคลูร้อนนะก็มีตั้งวัดเบียงมนมงคลพนารามมีวัดแม่ฮางตำบลเบียงกะหลงนะวัดเบียงมนนี่ตำบลบ้านโป่งเนาะเสร็จเรียบร้อยไปละลาวัดแม่ฮางตำบลแม่กระหลงเสร็จเรียบร้อยไปละแล้วก็วัดปังงิ้วนะวัดปังงิ้วตำบลปังงิ้วนะก็เจริญพรเนอะใครมีลูกเต้าเราล้านนะอยากจะเอาไปบวชห้ำบวชเฮียนก็ติดต่อได้ที่ท่านวัคคุณท่านวัคคูโสพลกิตินิวิทนะท่านเจ้าวาดวัดปังงิ้วท่านผอ.โรงเรียนปังงิ้วผลเรียนศึกษานะก็แจ้งความจำนงได้เนอะที่วัดปังงิ้วนะคนก็จะรับบวชปากฤดูร้อนกันที่วัดปังงิ้วนี่ก็เป็นวัดเพราะว่ามีโรงเรียนพระเนนโดยนั่นคือโรงเรียนผลเรียนสามัญศึกษานะก็
ลูกเต้าเราหลานจบพ .6 โอ้ไปห้ามไปเฮียนดังนอกก็ว่าก็กลัวว่ามันจะเสี่ยงนักเป็นภาระหลายอย่างนี่ถึงวันนี้ไอ้ยังก็พูดก็แปลงอีนะขนาดทองคำเนี่ยเขาว่าบาทหนึ่งเกือบ 40,000 แล้วนะนะเกือบ 40,000 ละบาทหนึ่งเนี่ยนะก็ยังก็พูดก็แพงเนาะก็ลูกเต้าเราหลานอยากจะเอาไปอบรมบ่มนิสัยไปเรียนตั้งไหนก็จะได้ลดรอนเบาภารกิจภาระของพ่อแม่ก็เอาไปแจ้งความจำนงได้ที่ท่านพระครูโสพลกิตินิวิทย์เนาะจะเอาวาดวัดปังเงี้ยวต่อไปแจ้งได้ว่าโอ้อยากจะเอาลูกพระบวชเรียนเนี่ยเรียนม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 นะมีถึงม.6 นึกก็แจ้งความจำนงได้เนาะที่อยู่ที่รับที่นอนก็มีพลเลนะวัดปังเงี้ยวก็ต้อนรับดูว่าโอ้จะทายาโยมลูกเต้าเราหลานวางข้างวางข่าวฐานะก็บ่ค่อยดีอย่างว่าเนาะก็ต้องหาเลี้ยงกันเอาลูกเอาหลานมาบวชทำบวชเรียนนะจบป.6 แล้วก็จะเป็นการดีเพราะโรงเรียนเนี่ยก็เป็นโรงเรียนที่อุปถัมภ์โดยสมเด็จองค์พระเทพสมเด็จพระสมเด็จพระเทพเนาะนะก็มาหลวงกาที่เพิ่นได้ท่านได้อุปถัมภ์วัดวาอยู่ก็ฉะนั้นก็ท่านได้ที่ได้ฟังได้ฟังวิทยุได้การกระจายข่าวนี่ก็บอกต่อไปว่าเออวัดบางนิ้วก็ฮับเนอร์พระเนนที่ไปบวชทำพุทธเฮียนนี่นะเอาไปหาเจ้าวาดท่านพระครูเจ้าวาดวัดบางนิ้วก็เฮียนในเฮียนวัดบางนิ้วฮะถ้าจะเอานอนเอาอยู่ท่านก็ได้ซ้ำดีนะมีที่รับที่นอนอาคารสถานที่เปิ้ลเนาะอันนี้ก็แจ้งพี่น้องศรัทธาญาติโยมรับทราบเนาะแล้วก็อันนี้ก็ตั้งวังเหนือเนาะนะวัดทุ่งฮีตำบลวังทรายคำอำเภอวังเหนือจังหวัดลำปางก็จะได้ทำบุญฉลองวิหารศาลาพุทธรูปนะปล่อยหลวงเนาะระหว่างวันที่18นะ18 19 20นี่ก็เจริญพรเด้อจะทายาทโยมวัดตุ้งฮีตำบลวังไซคำอำเภอวังเหนือจังหวัดลำปางบ่จะปล่อยหลวงวิหารศาลาพุทธรูปเนาะระหว่างวันที่18 19 20เมษายนนะท่านใดที่จะไปร่วมทำบุญก็เจริญพรเด้อเออมีจิตเจตนาร่วมจะร่วมไปออกลงทงลงทานก็เจริญพรเด้อที่วัดตุ้งฮีตำบลวังไซคำอำเภอวังเหนือจังหวัดลำปางนะโอ้อันนี้เพิ่นก็จัดงาน3วันกันเด้อ18 19 20เนาะจากนั้นก็เชิญชวนสถาญาติโยมเนอะไปร่วมทำบุญกันเนาะเอาละในส่วนของทำงานหนึ่งนะก็ขอประชาสัมพันธ์ในคณะที่เป็นกลุ่มเครื่องจีขาเพื่อชาวประชาและกับนักจัดรายการก็ด้วยตั้งพระอาจารย์มันยงแล้วก็ในเครือข่ายขึ้นสถานีวิทยุเพื่อชาวประชา8จังหวัดภาคเหนือขอเจริญพรชวนเชิญไปร่วมกันในกิจกรรมรดน้ำดำหัวครูบาอาจารย์พระนักจัดรายการในเครือข่ายขึ้นสีขาเพื่อชาวประชาแปดจังหวัดภาคเหนือและถวายมุทิตาอายุวัฒนมงคล54ปีของท่านพระอาจารย์มหานพดลสุวรรณเมธีเจ้าคณะอำเภอวังเหนือเจ้าอาวาสวัดบรรพสถิตและเป็นผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางประธานสงฆ์ประธานคณะสงฆ์นักเผยแพร่จังหวัดลำปางงานเริ่มในวันจันทร์ที่8เมษายน2567ณที่วัดบรรพสถิตตำบลพิสัยอำเภอเมืองจังหวัดลำปางตั้งแต่เวลา9โมงเป็นต้นไปนั้นก็จะมีพิธีสืบชะตาหลวงแบบเมืองเหนือล้านนาเฮาเวลา13นาฬิกาหรือว่าบ่ายโมงเป็นต้นไปกิจกรรมการคารวะดำหัวประจำปี2567ในเครือข่ายพระสงฆ์พระนักเผยแพร่พระนักจัดรายการเครือข่ายขึ้นสีขาเพื่อชาวประชา8จังหวัดภาคเหนือจากนั้นแล้วก็ขอชวนเชิญศรัทธาญาติโยมขึ้นสีขาของเฮาทุกท่านทุกอำเภอนะได้ไปร่วมกันทำกิจกรรมเนาะทำกิจกรรมรดน้ำดำหัวประจำปี2567แล้วก็ถวายมุทิตาจิตอายุวัฒนมงคล54ปี
วันหาพ่อวันเกิดนะอายุวัฒนามงคล54ปีของท่านอาจารย์พระมหานพดลสุวรรณเมธีเจ้าคณะอำเภอวังเหนือเจ้าอาวาสวัดโพธิ์สถิตผู้อำนวยการวิทยาลัยสูงลำปางและก็เป็นประธานคณะสูงนักบวชพระสูงแพจังหวัดลำปางตุยในวันจันทร์ที่8เมษายนที่วัดบรรพสถิตตำบลวิสัยอำเภอเมืองจังหวัดลำปางอาตมาภาพก่อนจะได้ไปวันนี้ต้องแยกร่าง6 7 8เนาะเก้าวัดบ้านล่องอาตมาวันที่7ก็ได้เป็นเจ้าพิธีใหญ่ในการทำพิธีไข่ตาพระเจ้าเบิกเนตรตกลงสมโพธิ์ภูมิคุณตันวันที่8นะแล้วก็วันที่9ก็จะเอาลงทานหัววัดไปนะจากนั้นงานอาตมาก็มีเยอะตอนนี้ญาติก็เสียอยู่ที่เชียงใหม่จะเยียดใดเราจะไปเสียวันที่9เหมือนกันนะเสียวันเสาร์ที่9ก็เดี๋ยวถ้าทายาทโยมท่านใดที่มีครูบาอาจารย์เป็นประชาสัมพันธ์นะใกล้ไหนก็ไปหั่นนึนะไปวัดบรรพสถิตที่8นะนะอาตมาภาพก็คงจะต้องใช้โอกาสนี้เวลานี้นะขยายเวลาไปหน่อยเพราะว่างานก็ลัดตัวขนาดนักนะเมษานี่ตั้งแต่วันนี้ไปน่ะวันที่3 4 5 6 7 8 9นี่ได้ฟังสักวันทายาทโยมนี่ก็งานครูบาอาจารย์ก็มาช่วยร่วมด้วยช่วยกันก็จะไปลืมนะที่ปฏิการประชาสัมพันธ์ไปในส่วนของงานต่างๆที่เขาได้ร่วมกันเป็นกิจกรรมของกลุ่มเครื่องสีขาวของเขากลุ่มเครื่องสีขาวพวกชาวประชาพระอาจารย์มันโยบัวปีหน้าว่าไว้ก่อนนี่หรอปีหน้าพิจารณาจัดสักเก้าดำงานสักเก้าดำหัวเตียนวัดที่อำเภอเวียงกระเป้าอีน่ะก็ลำพอกันเนอะปีนี้ก็จัดกันที่วัดวันพุธสถิตจังหวัดลำปางเนาะพระท่านอาจารย์มหานพดลเจ้าคณะอำเภอวังเหนือเนี่ยเพิ่นเป็นเจ้าคณะอำเภอวังเหนือแต่ว่าเพิ่นได้ไปประจำอยู่ที่จังหวัดลำปางวัดพุธสถิตเนาะเราเพิ่นเป็นผอ.วิทยาลัยสงฆ์ลำปางตุยน่ะก็ฉะนั้นก็ชวนเจอเนอะเพราะฉะนั้นงานตังอี้เขาก็รู้กันประจำเนาะว่างานตำหัวเนี่ยโอ้มันก็แปดจังหวัดทางเหนือในเครือข่ายนี่ก็จะได้ร่วมด้วยกันแล้วก็ในวันที่อย่างลืมเอาไว้ที่มูลมาที่วัดฝ่ายหินจังหวัดเชียงใหม่จะทำพิธีอบรมสมโภชโอ้ก็ลืมเอาไว้ที่มูลมาเนาะอยู่ตั้งนอกพุ่นเนี่ยวัดฝ่ายหินเนาะผู้ซื้อว่าจะเป็นวันที่สาววันที่สาวเมษานะวันที่สาวเมษานี่ตังวัดไฟหินว่าจะทำพิธีอารมณ์สมโพธิเหมือนกันนะอาตมาภาพก็จะได้ไปร่วมเวลา1ทุ่มโดยประมาณนะที่วัดไฟหินจังหวัดเชียงใหม่เวลากลางคืนแหละเนาะเดี๋ยวก็จะต้องแจ้งให้ศรัทธาญาติโยมว่าใครที่ได้ไปร่วมก็ยังได้ไหนวัดไฟหินนั่นก็เป็นเครือข่ายวิทยุนะในจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยครอบคลุมหมดเลยนะวัดฝ่ายหินเนาะแม่เป็นแม่ค้าใหญ่ตัวนะหนังจากของท่านอาจารย์บรรยงแล้วก็มีของวัดฝ่ายหินเนี่ยนะได้รับเครือข่ายกันเป็นแม่ค้าใหญ่ตัวก็วัดฝ่ายหินก็จะได้ไปร่วมตัวเนาะนะผู้ซื้อว่าจะเป็นงานอุปสมบทพระพุทธรูปเหมือนกันนะใบนิมนต์ธรรมภาคอลืมไปดอกบนเหียเนาะไม่ได้มาดูกิจกรรมเนาะเอาละชะตาญาติโยมทั้งหลายงานบุญงานกุศลตอนนี้ก็เริ่มมาก็ใกล้เข้ามาก็จะเป็นวันพระวันเดือนจีปีใหม่สงกรานต์นี่แหละปีใหม่เมืองวัน13 14 15 16นี่อาตมาภาพก็ยึดเอาประเพณีเดิมแหละว่า13ก็วันสังขารล่อง14ก็วันเน่าหรือวันเน่า15วันพยาวันวัน16ก็วันปักผีก็ส่งเข้าบ้านกันวัน16อาจจะนั่นปีใหม่เมืองเนี่ยปีนี้อากาศมันร้อนนักร้อนหนาก็ระวังเด้อเดี๋ยวฮ้อนไปเจอเย็นนะเล่นน้ำด้วยอย่างฮ้อนไปเจอเย็นก็จะเกิดการช็อกนะธรรมะว่าระวังครั้งมันร้อนเกินไปเนี่ยก็จะไปฝั่งกินน้ำเย็นเด้อนะเพราะว่าอากาศมันปรับร่างกายมันปรับตัวไปได้อากาศมันฮ้อนก็ให้ระมัดระวังกันโดยเฉพาะผู้เฒ่าผู้แก่นะผู้ดี
ป็นโรคประจำตัวก็ดีนะบ่จะฮ้อนวึดมาเข้ามาในบ้านในนี้ก็บ่จดตํายืนอึกนี่นะระวังอันตรายเด้อนะเรื่องนี้ก็เรื่องของการปรับสภาพมันบ่ได้นะก็ฝากฝังตัวเองเรื่องของการกินการดูกันเหมือนกันเนาะก็ต้องระมัดระวังทุกวันนี้อย่างต่างๆมันก็มาโดยโลกอย่างเช่นผลประกาศโลกงัวเนี่ยงัวเป็นตุ่มเป็นตาโอ้สถาญาติโยมนะก็ประเทศไทยเฮานี่ก็ผู้ซื้อว่าจะมีข่าวมาแล้วนะเรื่องกินดิบกินแดงกินอย่างเนี่ยก็ต้องระมัดระวังเรื่องงัวเรื่องอย่างนี้นะก็ต้องเฝ้าระวังกันเนาะยิ่งอากาศร้อนโดยกินต้องทำมันสุกก่อนยังได้ก่อนก็ได้นี่นะเป็นต้นเนาะเพราะฉะนั้นบทความต่อไปนี้จะเล่าให้สถาญาติโยมฟังว่าความจริงของชีวิตเนี่ยสถาญาติโยมความจริงของชีวิตคนเฮานะมันมีหลายอย่างแต่ในชีวิตคนเฮานะมันเจอทั้งเรื่องจริงและเรื่องบ่จริงแต่เรื่องจริงๆนั้นน่ะบนบอกว่าคนใดที่ชอบหมอดูเนี่ยนะก็คือฟังไว้นะคนใดที่ชอบไปทำวิธีต่ออายุหรือว่าแก้กรรมเนี่ยนะแล้วคนใดที่ชอบใช้วิธีเรียกทรัพย์แล้วคนใดที่บอกว่าความดีที่ประเสริฐสุดลูกในประเสริฐที่สุดในโลกเนี่ยมันมีอย่างพ้องนะแล้วคนใดที่ชอบทำสิ่งที่บ่ดีนะก็คือได้อารมณ์เป็นใหญ่เนี่ยเกิดความสูญเสียเนี่ยนะเราบางคนนี่ชอบเชื่อในสิ่งที่งมงายนะแล้วจนถึงสุดท้ายเนี่ยศัตรูที่น่ากลัวที่สุดของเราเป็นใครจะทายาทโยมทั้งหลายอันนี้เป็นเรื่องของสัจธรรมความจริงของชีวิตบทความทั้ง16ข้อที่อาตมาจะได้อู้ต่อไปนี้เนี่ยแล้วก็จะอู้เรื่องของบทความของบทที่2ต่อไปพูดบอกว่าความจริงของชีวิตคนเฮาไปชอบหมอดูคนคู่หมอเดาแน่ว่ากันจะอันหมอดูที่แม่นยำที่สุดในโลกจะตายญาติโยมคืออะไรจะตายญาติโยมต้องคิดไปเถอะหมอดูที่แม่นยำที่สุดในโลกคืออย่างบางคนก็จะคิดไปโอ้สงสัยจะเป็นองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้ากะองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้องค์ไม่ได้เป็นหมอดูนะแต่พระองค์เผยแผ่พระธรรมคำสอนหมอดูที่แม่นยำที่สุดในโลกคือกฎแห่งกรรมจะตายญาติโยมทำไมกฎแห่งกรรมเนี่ยเป็นตัวที่แม่นที่สุดใครจะบันนีลีกหนีกฎแห่งกรรมไปได้นะคนเฮาเกิดมามีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นตัวกำหนดไอ้กฎแห่งกรรมเนี่ยเป็นตัวที่แม่นยำที่สุดนะและท่านได้ที่ชอบไปพ่ออย่างไปแก้กรรมเรื่องนี้พระเจ้าได้สอนเรื่องแก้กรรมทำวิธีแก้กรรมโน่นนั่นนี่ได้นะการที่แก้กรรมดีที่สุดคือการที่เขาสำนึกผิดและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเขาเองจะตายญาติโยมทั้งหลายเขาทำผิดไปแล้วนะเขาสำนึกผิดเหรอนะแล้วก็ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเขาเนี่ยเนี่ยเป็นการแก้กรรมดีสุดเพราะเขาจะได้บทำกรรมบดีเขาต้องปรับเปลี่ยนมาทำเป็นทำกรรมที่ดีอย่าทำกรรมชั่วนะสิ่งที่ผ่านมาก็คือมันสำนึกเนี่ยแล้วก็ปรับเปลี่ยนพวกเขาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเขาเนี่ยการทำของเขาเนี่ยนะคือเปลี่ยนทำความดีนะทำความดีแล้วท่านใดที่ชอบไปสะเดาะข้อต่ออายุอย่างต่างๆนั่นนะคนบอกว่าวิธีที่ดีสุดการที่เขาจะต่ออายุได้นั่นคือการละเว้นชีวิตผู้อื่นอย่างเช่นไปฆ่าเพื่อนนะไปทำร้ายเพื่อนไปอย่างเพื่อนคือเพื่อนได้ถึงแก่ความตายไปนั่นแหละนะสิ่งเนี้ยเป็นสิ่งดีนะสิ่งที่ทำเขามีเพราะอย่างสิ่งที่ทุกคนจะต้องสำนึกเสมอว่าชีวิตของทุกคนของใครของมันก็ฮักของใครของมันนะเขาก็จะได้ต่ออายุยืนยาวขึ้นไปและอย่างหนึ่งการที่จะได้ทรัพย์สมบัติมาบางคนไปไหว้วานกันนั่นอันนี้นะว่าวิธีที่เรียกทรัพย์ที่ดีที่สุดก็คือการที่เขาทำบุญให้ทานเข
เฮาเฮือก่อนเฮาถึงจะได้นะเฮือทานก่อนทานคือการเฮือเฮือแล้วต้องเฮือด้วยความบริสุทธิ์ใจเฮือความจริงใจนะเฮาต้องเฮือก่อนเนาะเฮือนะแล้วบางคนบางท่านนะชอบไปเสริมสวยทำโน่นนั่นนี่นะแต่วิธีที่เสริมสวยได้ผลดีสุดนี่คืออย่างการที่มีรอยยิ้มรอยยิ้มที่อิ่มเอิบคนเฮาลองยิ้มใส่กับมันจะเกิดความชุ่มชื่นหัวใจแต่บางคนถ้ายิ้มจะแย่นะยี่เขี้ยวใส่กันเนี่ยมันจะเกิดความโมโหความโกรธเกี้ยวขึ้นมาอย่างอี้เป็นต้นนะแล้วสิ่งที่บางครั้งบางคราวเขาเจออะไรอย่างที่มันบ่มเกิดเฮามีความสุขเกิดเฮางุ่งงี้กุ้งงานสิ่งที่ดีที่สุดคือทุ่มใจคำว่าจังของมันเตอะแล้วก็บ่ต้องไปเอาใจใส่ในสิ่งนั้นนะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่ตนตัวของเรานะคนใดที่ทำความดีประเสริฐที่สุดก็คือการกตัญญูกตเวทิตาต่อผู้มีบุพการีอย่างเช่นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ปู่ย่าตายายเป็นต้นตะวันเนี่ยจะมาดูข่าวนะไอ้นุ่มเป็นลูกเนี่ยลูกบ่าวเนี่ยลูกบ่าวซื้อว่าจะมีอยู่4คนแต่ละคนนั้นติดยาหมดเลยติดยาเสพติดหมดเลยลูกบ่าวคนที่2คลั่งขนาดนักจะตายญาติโยมคลั่งขนาดนักเอามีดกกคอแม่ติ้วหัวแม่ล่นเข้าไปในป่าในห้อยป่าอย่างที่เขาขายที่เขาผู้ขายกันนะยางพารานะป่าอย่างเหรอน้ำมันปาล์มอ่ะป่าต้นปาล์มอ่ะนะแล้วก็วะหัวแม่กินสมองถ้าทายาดโยมตั้งหลายเหยยาเสพติดรุนแรงถึงขั้นฆ่าแม่กกคอแม่ได้เนี่ยเขาจะต้องมีความกตัญญูกตเวทิตาแต่ถ้าไปหลงมัวเมาสุรายาเสพติดแล้วเนี่ยทำมือตัวเองบังคับตัวเองไม่ได้เลยขณะแม่จะเกากกหัวคอแม่กำหัวแม่ล่นเข้าไปในเข้าไปในป่าตำรวจไล่ยับกันโอ้เป็นพลวันไปพ่อวะหัวพ่อหัวแม่เนี่ยกินสมองแฮมเนี่ยมันเป็นลูกทอพีบุรุษเดรัจฉานมาเกิดนางอี้เป็นต้นเนาะแต่นั้นบางครั้งบางอย่างเขาเจอสิ่งที่บอกว่ากดดันโอ้อะยังละลายยังเขาอยากจะปลดปล่อยนะการปลดปล่อยที่ดีสุดคือเฮ้ยใจรับองค์วิหารสี่นั่นคืออุเบกขาการปล่อยวางเฉยนะอย่าไปขำเครียดไปอย่างกับมันนักบางครั้งโดนกดเก็บนักก็ไปทำกิจกรรมกึ่งเนี่ยอย่างอื่นต้นการที่เราอยากทำสิ่งที่ดีแต่เราทำเกินแบบคณิติว่าหันแก่ตัวนั่นแหละเพิ่นก็เป็นบุคคลที่ว่าใครกับวิญญาณคบค้าสมาคมตัวอย่างอี้เป็นต้นนะฉะนั้นแล้วคำอย่างหนึ่งไฟที่มันลุกโชนเนี่ยเผาเผาขี้เยื่อพออย่างเนี่ยมันยังดับง่ายไฟไหม้ไฟลุกไฟเผาขี้เยื่อขี้อยากนี่นะแต่ไฟที่ดับยากที่สุดคือไฟแห่งโทสะนะความโกรธเนี่ยความโกรธเนี่ยโตมันเกิดขึ้นมาแล้วมันทำอย่างได้หมดเลยมันหูจังหน้าอินหน้าผมละก็ต้องระมัดระวังไฟที่มันลุกโชนในจิตใจนะฉะนั้นจะตายญาติโยมทั้งหลายสิ่งที่เป็นศัตรูที่น่ากลัวที่สุดของเฮานั่นคือใครก็คือตัวเฮาเองบางครั้งเฮาคิดเองท่านก็คิดเองนั่งคิดเองเพ้อฝันเองมโนไปทุกสิ่งทุกอย่างก็เกิดใครก็ตัวเองได้นะใครก็ตัวเองได้ถ้าคนใดที่อยากจะมีความสุขที่ยาวนานก็ต้องใช้ความสุขแบบพ่อแบบสบายใจแบบสบายว่าต้องไปเคร่งเครียดอย่างนักว่าต้องไปกังวลอะไรอย่างนะศึกษาธรรมะเอ้ยอย่างเอ้ยนะแล้วก็สันติภาพที่จะเกิดขึ้นได้ก็คือการให้อภัยซึ่งกันและกันนะถ้าเราบอกให้อภัยซึ่งกันและกันนะหมดโลกเนี่ยมันก็จะวุ่นวายหมดนะการอภัยให้กันเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะสตาญาติโยมทั้งหลายเรื่องของ
ธรรมะต่างๆบางครั้งเราฟังแล้วเราอ่านแล้วเราคิดแล้วนะก็ต้องเอามาพิจารณาถูกว่าหลักธรรมขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระพุทธองค์นั้นได้สั่งได้สอนได้ตักได้เตือนนะเฮาท่านทั้งหลายนั่นน่ะว่าสิ่งที่ใดควรทําคนใดควรบ่ทําสิ่งอันใดที่ควรฟังกับควรบ่ฟังเนี่ยบ่มีหลักของการฟังการสอนอยู่ฉะนั้นถ้าเฮาได้เป็นชาวพุทธดีๆนะสิ่งที่ดีที่งามจะเกิดขึ้นเฮาคือการที่เฮาจะได้พบพระสิ่งหรือว่าพบสิ่งที่ดีที่งามอันนี้ก็เรื่องของหลักการต่างๆแล้วมาถึงนะมาถึงบทพาหุงที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้วงทรงได้ตัดไว้นะเรื่องแรกตมาอู้ไปเมืองคานแล้วว่าเรื่องของบทพาหุงการเนี่ยนะพระองค์ทรงชนะพญามารวสวัตีเนี่ยนะบทที่สองพระองค์ทรงชนะอาลาวกยักษ์อาลาวกยักษ์คนบอกว่าอาลาวกยักษ์เนี่ยเป็นยักษ์ที่รุนแรงที่สุดและเป็นยักษ์ตัวที่หยาบช้าที่สุดนะและก็โหดเหี้ยมโอ้มันจะมาราวีพระองค์ตลอดทั้งคืนเลยนะแล้วก็ยิ่งกว่าพญามารเห็นนะพระองค์นี่ก็ทรงชนะอาลาวกยักษ์เนี่ยด้วยขันติบารมีนะมีเรื่องเล่าว่าตีนครอาลาวีเนี่ยหลังจากที่พระราชาอาลาวกราชเสด็จกลับจากประพาสป่าล่าสัตว์มาแล้วนี่ระหว่างต่างพระองค์ก็ทรงหยุดพักหยุดพื้นต้นไทรขนาดใหญ่พื้นต้นไทรนั้นก็มีทาน้ำใสอยู่ซึ่งอนาบริเวณแห่งนี้ก็เป็นที่พำนักของยักษ์ตัวหนึ่งนามว่าอาลาวกยักษ์ขณะที่พระราชากำลังพักผ่อนสำราญใจอยู่นั่นน่ะนะได้ยินเสียงคนเตียวดังตึ้งตั้งตึ้งตั้งโอ้ยมันดังแตะดังไหวยิงไฟเย็นไหวน่ะยังว่าตันที่พระองค์อย่าตั้งสติเลยร่างของอาลาวกยักษ์ด่างอันใหญ่อันมหึมาเนี่ยใบหน้าดุร้ายวัดต้องเชี่ยวงงหน้ากลัวก็มายืนต่อหน้าพระองค์แล้วแล้วก็เปล่งวาจาด้วยเสียงอันคือก้องว่าข้านี่คืออาลาวกยักษ์เจ้าเป็นไผมาบุกลุกอาณาเขตของข้าเจ้าจะต้องตกเป็นอาหารของข้าไอ้มนุษย์ตัวน้อยเอ๋ยว่าจะอีกโอ้พระราชาได้ยินอย่างอันก็เป็นสัตว์ก็จะเป็นลมนี่นะก็จะเป็นลมก็จะสิ้นสติเป็นลมปัดโตเป็นลักลักเดือดเลือดตอบเงียบไปว่าเฮาเป็นพระราชาแห่งนครอาลาวีนี้เฮามีข้อเสนอถ้าหากเจ้าเนี่ยไว้ชีวิตเฮาเนี่ยเฮาสัญญาว่าเฮาจะส่งมนุษย์มาเป็นอาหารแก่เจ้าถึงวันถึงวันเพราะว่าเฮาเป็นพระราชาอาลาวกยักษ์ได้ฟังอันก็คิดไปละโอ้คิดในใจว่าถ้าเฮาหยับพระราชากินบัดเดียวนี้เฮาคงจะได้กินอาหารเคียงมื้อเดียวนะแต่ถ้าเฮาปล่อยพระราชาไปเนี่ยนะมีชีวิตกลับเข้าเมืองไปแล้วแล้วก็ทุกคืนทุกวันอาหารอันล้ำอันอร่อยซึ่งเป็นเนื้อมนุษย์เนี่ยก็จะมาเฮาด้วยบ่ขาดอาลาวกยักษ์ก็ได้จะอันก็จึงกู้สำทับคมคู่พระราชาว่าขอให้เจ้าจงรักษาสัญญาให้ได้ถ้าหากว่าทำตามอย่างที่สัญญาไว้ข้าจะเข้าไปทำลายเมืองของเจ้าให้ลาบเป็นหน้ากองเมื่อพระราชาทรงรอดจากเงื้อมมือของอาลาวกยักษ์แล้วเนี่ยความหวาดกลัวในพระราชาบ่เคยหายไปเลยนะกล้าก่อพระราชากับกล้าพิสัญญาแกอาลาวกยักษ์แม้สักครั้งเดียวก็ได้ส่งก็ได้ส่งนักโทษต่างๆคนโทษคนอย่างตัวนั้นไปเป็นอาหารแกอาลาวกยักษ์ทุกวันบ่ได้ขาดจนกระทั่งนักโทษมดจะคอกมดจะคุกโอ้มีใครล่ะพระราชาก็จัดส่งคนแก่คนพิการบ้างละอ่อนบ้างไปเป็นอาหารแกอาลาวกยักษ์
จนเจ้าเมืองทั้งหลายนะวาดกลัวพากันหนีออกเมืองวัดเมืองนั้นก็เป็นเมืองร้างภัยพิบัติของนครอารวีนี่ก็ยังความระทึกระทมแก่พระราชาขนาดนักพระราชโอรสก็ทรงทอดพระเนตรความเศร้าหมองของผู้เป็นพ่อหรือพระบิดาก็ยังความระทดใจขนาดนักก็จึงทูลว่าขออาสาเป็นอาหารแก่ยักษ์ในวันพรุ่งนี้เองพอเวลาเจ้ามันองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงแผ่สัพพัญญุตญาณพิจารณาดูว่าบนโลกสัตว์โลกบนโลกเนี่ยมีสัตว์คนใดพร้อมที่จะบรรลุธรรมได้ขณะนั้นอาลาวกยักษ์ก็ผ่านเข้ามาในข่ายพยานของพระองค์พระองค์ทรงทราบพระพเนินเห็นอุปนิสัยแห่งอาลาวกยักษ์นี่ก็โอ้เวียตรงเนี้ยจะได้บรรลุสู่ดาบันโลจะไม่ได้เป็นพระสารีราบันแน่นาคตแน่นอนส่วนพระราชาแห่งนครอาราวีก็จะได้บรรลุอนาคามิผลสำเร็จเป็นพระอนาคามีแน่นาคตถ้าวันพรุ่งนี้เนี่ยพระโอรสถูกทรงไว้เป็นอาหารแก่ยักษ์ตรงนี้แล้วเนี่ยบุญบารมีที่เคยสั่งสมมาในอดีตก็จะสูญหายเสียเปล่าดังนั้นพระองค์ก็จึงรีบเสด็จไปที่พำนักของอาราวกยักษ์ในทันทีที่พระองค์เสด็จมาถึงที่พำนักของอาราวกยักษ์แล้วพระองค์ก็ทรงเข้าประทับนั่งและเพื่อเป็นอุบายวิธีการสนทนาธรรมในครั้งนี้หลังจากที่อาราวกยักษ์กินหนีพีมันจากอาหารแล้วหมายเข้าพักผ่อนที่พำนักการพอถึงที่หมายก็หันเป็นสมณะรูปหนึ่งนั่งบนบัลลังก์ของตนโอ้ยักษ์ตัวนี้ก็โคตรแบ้โคตรบอดนะแล้วก็ตะวาดใส่เสียงดังคือกล้องว่าเจ้าเป็นไผบังอาก็นั่งบัลลังก์ของข้าชะตาของเต้าชะตาของเจ้าเนี่ยตกอยู่ในเงื้อมมือของข้าแล้วเนี่ยเจ้ามนุษย์ที่บรู้จักที่ต่ำที่สูงเมื่อเส้นเสียงอันคือกล้องของอาราวกายักษ์แล้วนี่ก็สำแดงนะครับต่างๆนานามาจะเข้าทำร้ายพระพุทธองค์แต่ด้วยอนุภาพของพระองค์ก็สามารถที่จะทำร้ายพระวรกายหรือร่างกายพระองค์ได้แต่น้อยเดียวอาราวกยักษ์สิ้นความพยายามหมายจะทำร้ายพระองค์ขึ้นได้ก็จึงถาถมพวกสตราวุธต่างๆเข้าใส่พระองค์นี่โอ้เวลาผ่านไปตลอดคืนยันแจ้งบรรดาสตราวุธที่ทั้งถมเข้าใส่พระองค์นั้นก็กลับกลายเป็นเครื่องสักการะบูชาเป็นดอกไม้ของหอมองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงเปล่งฉพันรังสีส่องสว่างไปทั่วอาณาบริเวณเต็มเปี่ยมไปด้วยกระแสแห่งพระเมตตายังความรู้สึกประหลาดใจต่ออาราวกยักษ์ก็เลยคิดได้ใจว่าโอ้สมณะตนเนี่ยเป็นใครกันเนี่ยบรรดาสาตวุฒอันนักต่างๆของเฮาเนี่ยเป็นพลังอันใหญ่เนี่ยเมื่อถาถมเข้าใส่แล้วกลายเป็นมวลดอกไม้ของหอมตกอยู่เบื้องบาทสมณะตนนี้ก็ยังความแปลกใจนะเฮาจะยอมอ้อนข้อโดยหาวิสัยของเฮาก็บ่ได้นะตอนนั้นอาราก็ยักก็จะคิดอุบายจะถามปัญหาพระพุทธเจ้าเพื่อจะเอาชนะให้ได้ก็จึงถามพระพุทธเจ้าว่าสมณะข้าจะตั้งปัญหาขึ้นถามท่านหากท่านตอบมาได้ข้าจะพักดวงจิตของท่านขว้างไปยังแม่น้ำคงคาพระเจ้าว่าอาราวกยักษ์เอ๋ยเฮายังมองมหันไขที่จะทำกับเฮาได้อย่าอันเลยท่านจะต้องถามปัญหาสิ่งใดก็ถามมาเถอะเมื่อองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้กล่าวจะอันแล้วอาราวกยักษ์ก็จึงถามทรัพย์ที่ประเสริฐที่สุดของมนุษย์ในโลกนี้คืออะไรอย่างองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็ตรัสว่าศรัทธาศรัทธาเป็นยอดแห่งทรัพย์ของมนุษย์อาราวกยักษ์ก็ถามแหมบุคคลประพฤติปฏิบัติอย่างไรถึงมีความสุขพระเจ้าก็ตรัสว่าบุคคลประพฤติดีปฏิบัติธรรมจึงมีความสุข
แล้วก็ถามแหมว่ารถใดเล่ายังประโยชน์สำเร็จแก่รถทั้งหลายพุทธเจ้าบอกว่าความสัตย์แห่งความเป็นยอดแห่งรถยังประโยชน์ที่สำเร็จกว่ารถทั้งหลายอาราวะกยักษ์ถามตะวันนักปราชญ์สรรเสริญบุคคลเช่นไรว่าประเสริฐที่สุดพระเจ้าก็ตอบว่าบุคคลผู้มีปัญญาประเสริฐที่สุดถึงตอนนั้นอาราวะกยักษ์ครับเราประทับมาในศาสนาของพระองค์แล้วพอได้ความสงสัยลงห้องหลังจากนั้นก็ถามปัญหาต่อพระเจ้าแห่งว่าบุคคลจะข้ามห้องน้ำแห่งกิเลสได้อย่างไรพระเจ้าก็ตอบว่าบุคคลที่จะข้ามห้องน้ำแห่งกิเลสได้ก็ด้วยศรัทธานี่แหละคือความเชื่ออาราวะกยักษ์ถามว่าบุคคลจะข้ามห้องมหานบแห่งสังสารวัฏได้อย่างไรพระเจ้าก็ตอบว่าบุคคลที่จะข้ามมหานบแห่งสังสารวัฏได้ก็คือความบัพประมาทนั่นเองอาราวะกยักษ์นี้ถามแหมว่าบุคคลจะพ้นทุกข์ได้อย่างไรพระเจ้าบอกโอ้บุคคลที่จะพ้นทุกข์ได้ก็เพราะมีความเพียรกันมีความเพียรความพยายามแล้วก็ถามแหมบุคคลจะบริสุทธิ์ได้ไหนพระองค์บอกว่าบุคคลที่จะบริสุทธิ์ได้ก็ด้วยปัญญาของตัวเองอาราวะกยักษ์ฟังการวิชัชนาขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็กล่าวสรรเสริญว่าโอ้ข้าพระบาททราบซึ้งในวิชัชนาขององค์เป็นอย่างยิ่งอันรัชธรรมเทศนานี้ช่างไพเราะจะเตะสามารถพดเพื่องความสงสัยของข้าพระบาทได้เป็นดำรับข้าพระบาทก็จึงขอทูลถามข้อสงสัยที่ยังหลงเหลืออยู่แห่งขอองค์ได้โปรดพดเพื่องมิจฉาทิฏฐิของข้าพระบาทให้สิ้นไปโดยเถิดไปด้วยเถิดพระเจ้าค่ะอาราวะกยักษ์ก็ถามว่าบุคคลย่อมได้รับเกียรติมีชื่อเสียงได้อย่างไรพระเจ้าก็ตอบว่าโอ้บุคคลที่ผู้มีความสัตย์ย่อมได้รับเกียรติและมีชื่อเสียงได้แล้วบุคคลย่อมได้ปัญญาอย่างไรพระเจ้าก็ตอบว่าบุคคลที่ได้ปฏิบัติธรรมตามคำสั่งสอนของพระอรหันต์เพื่อบรรลุปรินิพานเป็นผู้บ่ประมาทรู้จักคิดอย่างมีเหตุผลรู้จักฟังย่อมเกิดปัญญาเนี่ยก็ถามว่าบุคคลหาทรัพย์ได้อย่างไรพระเจ้าก็ตอบว่าบุคคลผู้มีความอดทนมีความขยันหมั่นเพียรย่อมหาทรัพย์ได้นะย่อมหาทรัพย์ได้อาราวะกยักษ์ก็ถามว่าบุคคลย่อมผู้มีได้อย่างไรพระเจ้าก็ตอบว่าบุคคลซึ่งเป็นผู้ที่เฮอดีแล้วย่อมผู้มีได้ยักษ์ก็ถามแหมว่าโอ้คนที่ละจากโลกนี้ไปสู่โลกอื่นแล้วย่อมว่าเศร้าโศกได้อย่างไรพระเจ้าก็ตอบว่าบุคคลใดมีคารวะธรรม4ประการคือ1สัจจะคือความสัตย์2ธรรมะความฝึกตน3ขันติความอดทน4จาคะการเฮือผู้นั้นทั้งหลายนั้นแลถึงแม้จากโลกนี้ไปแล้วย่อมประสบเศร้าอาราวะกยักษ์เอ้ยนะเจิญท่านถามมาแหมนะเฮาจะเฮือสิ่งที่ดีงามกับท่านเมื่ออากาอาราวะกยักษ์ได้ฟังธรรมจากพระเจ้าแล้วก็ได้ดวงตาธรรมวโรเป็นพระโสดาบันมีดวงจิตแจ่มใสศรัทธามั่นในพุทธศาสนาแล้วก็ก้มลงกราบพระบาทของพระเจ้าพร้อมกล่าวสรรเสริญพระองค์ว่าบัดนี้ข้าพระองค์ได้ทราบชัดแน่แท้แล้วและเป็นประโยชน์แก่ข้าพระพุทธเจ้าในพบเบื้องหน้าแล้วข้าพระองค์จะพึงถามว่าทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นเพราะใจมีใจคลองก่อนพระเจ้าบอกดอกแม่นแล้วใจเป็นนายกายเป็นบ่าวหลังจากนั้นยักษ์นั้นก็เลิกทำชั่วทำปวงพระเจ้าชนะอาราวะกยักษ์ด้วยขันติบารมีพิสดารธรรมสอนว่าพึงชนะความลังเลความเครือบแคลงสงสัยด้วยความอดทนความเพียรพยายามและแสวงหาความรู้ในทางที่ถูกเพื่อทำให้เกิดปัญญาและพัฒนาตัวเองให้ประเสริฐยิ่งขึ้นไปนี่แหละสาธารณญาติโยมทั้งหลายเรื่องของอาราวะกยักษ์นะยักษ์ที่ร้ายแรงว่าเก่งกว่าพญามารนะอีเป็นต้นเนาะเอาละในเรื่องนี้ก็ฝากสาธารณญาติโยมได้เข้าใจว่าการที่เรามีปัญญานะก็จะเกิดสิ่งที่ดีที่งามเนาะปัญญาโลกัสสมิงวจโจโตปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก
นะบางครั้งเฮานี่ทำอย่างหุนหันพันแล่นมันก็บ่เกิดปัญญานำให้เกิดความติดขัดต่างๆความสับสนวุ่นวายนะฉะนั้นหลักธรรมขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยสร้างสอนเฮาได้รับได้รู้ได้เข้าใจได้สิ่งต่างๆบางครั้งเป็นปริศนาธรรมต่างๆนะเฮาก็ใช้ปัญญาแก้ไขให้ทะลุอุปโลงได้ด้วยการฟังธรรมขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าในค่ำคืนนี้หลังจากได้บรรยายขอข้อธรรมเป็นธรรมะบรรณาการแล้วอาตมาภาพก็จะได้เทศเจตนาธรรมเรื่องแสงเมืองหลวงธรรมภูพุนเก่าโอ้สถาญาติโยมทั้งหลายเฮ้ยลำดับลำดาไปหมู่ปกครุแปดรัตนกุมารหรือว่าแสงเมืองเนี่ยยังหลงในธรรมมันอยู่คนที่รอก็รอก็คือพระราชธิดาแห่งเมืองเมืองอื่นที่ว่าไปขอไปเป็นมาเป็นเมสีผู้เป็นพ่อก็อยู่มาได้เพราะว่าลูกหายไปทั้งคนไปพ่อหายไปตัวคนเพราะว่าบริวารแห่งพันคนเหตุการณ์จะเป็นยังไงสถานยังไงเนี่ยเพราะว่าเป็นตัวกรรมกรรมมาบดบังจะได้ไปขอเมียอยู่ลำละลำล่อล่ะเข้าไปในถ้ำยากกันไปหลงในถ้ำแห่งมันจะหลงคนเดียวหลงถึงแห่งพันคนกันไม่ได้พันเอ็ดนะอยู่ในถ้ำมันนะนะเพราะฉะนั้นกรรมเนี่ยเป็นตัวกำหนดกรรมเป็นแดนเกิดกรรมเป็นตัวกำหนดกรรมคือการกระทำของเฮาหน้าที่กระทำไปฉะนั้นถ้าเฮาอยากจะบดกรรมก็ต้องแก้กรรมไปก่อนนะใครจะแก้กรรมมาได้นะกรรมเนี่ยมันเป็นตัวที่กำหนดมาแล้วจะทำพิธีแก้กรรมยังได้กับอะไรพระเจ้าบอกเคยได้สอนนะฉะนั้นเหมือนกันแสงเมืองนี่หลงถ้ำไปนี่ก็ด้วยกรรมอ่ะพอสิ้นงานที่บูชาประเพณีนี้แล้วก็จะไปขอสาวล่ะขอพระราชธิดาล่ะเออถ้าไปหลงถ้ำเนี่ยเหตุการณ์จะเป็นยังไงสตาญาติโยมทั้งหลายเชิญท่านทั้งหลายได้สตาร์มาฟังเนอแสงเมืองหลงถ้ำภูพ้นเก่าเนออ่ะต่อไปเชิญสตาญาติโยมทั้งหลายรับฟังพระธรรมเทศนาเนอนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโสราชตัสสะวัจจานังสุตตัตตะมะนะโสอะโหสิติสันตังวนโดนลาตังปุริสัตตังลายตังยิ่งใจน้อยใหญ่ผู้มากไฟประสงค์อาจินจงใจอาไคลโลดเวียงแก้วยอดเนละพานพ้นทรงทานยันกว้างทุกนี้ห่างหายงนดับกังวลทุกสิ่งเป็นสุขยิ่งนำนาจึงจะแก้อาเก้ามาสู่อารามแต่งใจงามจมยืนยอมือยืนฟังดำจุงดาจำต่อซอยตามบาตอยบาลีว่าโสราชาดังนี้เป็นต้นบัดนี้แด่เตโสราชาส่วนว่าพญาจำปาติลาดฟังโอกาสตุนสายแห่งใจพลากากำกีมีใจกี่จมบานมีก็มีราชองค์การนางเป่าไปตัวเด้าปาลางโยตามวลหมู่มาพร้อมอยู่ดาไปคือเสนาในหมู่จ้างตัวอีกอ้างไปสานย่อมนาชนานต่อตาตั้งเสนามาลวงลายนาเสนาลดยายพับแผ่เต็มจูงแงดินแดนเสนาเตียวตีนลายลาแปดหมื่นห้าพันหาเป็นมาย่อมสบายหกดาบหุ่มลบปัดสงครามเข้าสู่สนามบาปสู้บอหันหูหน่อยโดนนากันลี่พลน้อยใหญ่ดาพุ่งไกวบอละมวนการลากวนมาหลอกก่อยกไปไตโยตาไปปลาเตต้องโงกีดองขีมะปุรีก็มีงานแลนาทีนี้จักวันนานาเก่าเดิงเจ้านอนาตารัตนกุมารตาตั้งปริบาลมวลมูลงค้างอยู่เววา
ในกรุงอาธรรมใหญ่ฮ้อนแสบใจเหลือใจพระอันใดบ่ไว้อย่างงุมความใดเอากินนะคือก้อนดินต้นไม้นาซากสัตว์น้อยใหญ่ดงลีคือตั้งเสือมีและโจนาอันลงกูว่าเข้ากูอาพอกออกมาบ่ได้ละสักไว้ไปในหนอตรงใจหนุ่มเนากับเสี่ยวเจ้าเตรียมใจงุมสวามไปพระใจก็เอาเลี้ยงใจมดจอยนาดันพื้นดอยนาหลอดทามบีบากซ้ำต่อจนนาตุกตาลุนลำบากกันเขาอยากอ่านต่างมองผ่านต่ำก้อยนาต่างอ่อนมวยนำนานาอดนายกตีนตำเตียวตำเตียวกว่าเอาไปนาเป็นหมายป้องก็ตายกาพาชีวิตจะเสียตนวันละคนนะสองคนจะใจดาเชียงไกวตึงพานพี่เดือนวันปันจอดเจ้าน้อยยอดองค์คามตั้งสายนานำมวลหมู่ลงค้างอยู่กูอาเมินนำนามนาแต่เล่าหนึ่งขวบเขานาปีมีไปเจ็ดเดือนนาหมายเป็นเศษจริงบนจังเกตกูหาพดออกมาไปนอกตกอยู่ขอบแดนไก่เป็นดงไปเดือนตองไก่จะงอกจากของราชธานีพอไก่อินทรีย์จูหูดาบกหูเป็นคนเหมือนดังฟรีไฟสนนาสวยแสงนาดูกนาแข่งนาเป็นคมนาหัวเขาปมดังค้อนกองพอนางต้องนาติดสันหลังนามีแต่นางงุ้มกระดูกนาย่างบดูกวิดวามพงยาวลามนาพ้นบาฟังพีป่าพงดงนาตาตกวงนาโกงวงนาตัวการโกงลายเลนเป็นดังยินดีพร้อยนาบอกว่าไปน้อยลืมนายตนคำใจหนุ่มเนาเกือว่าเจ้ารัตนกุมารอันบริวารมวลหมู่ลุงค้างอยู่หกคนเจ็ดตั้งตนหนึ่งเจ้านานอกหรือเหล่าไปไหนยินสงสัยกว่าน้อยจริงเก่าด้อยจะถามว่าจุ่มใจลามวลมากปันหนึ่งหากเป็นตาเข้าคู่หาเป็นหมู่ลุงค้างอยู่จอมกันบัดนี้บ่อันพดออกมาไปนอกจอมเฮาหน้าจุ่มจุ่มหมู่เขาหลีกลี่ไปอยู่ที่แดนใดสหายเตรียมใจอยู่ใกล้ก็ขับไว้ตำลายว่าจุ่มสหายลายลากได้ภาคปะบ่ได้ภาคไปไหนตะว่าดับใจมวยมั่งอยู่ในถ้ำกว้างคูหาคณะนาทวนที่994เป็นตานาบ่มรณาคมนามีแต่ผู้ฆ่าหกคนนาจอมตามนแห่งเจ้าตั้งแต่เข้าถึงปลายบุญนาหลังลายช่วยไว้จริงได้สัสดีนอมูนีหนุ่มเนาฟังเสียงเจ้าไข่ปั่นอกเป็นควันเอาไว้กระนิ่งไกวในใจว่าเป็นสันได้ดังอีในโลกนี้บ่จีลังเป็นทุกขังไม่เดือดบ่งูมือตาไม้แควไม้แควนเจ็บปวดแกนทางแกนทนทางแน่นเหลือลายจุ่มสายนานลายหลากได้พระภาคดับขันย้อนพายพันไตเต้าจอมเฮาเข้าคู่หาพอกออกมาบ่ได้ตกเอาไม่มองผ่านกันอาหารอยากเข้าบ่มีขับเจ้าแรงง่ายมื่นนานนามื่นนานหลายใจจ้าลวดได้ความนามรณะคือญาติกาพี่น้องไอ้ลำง้องมองเงาย้อนตัวเฮานี่เราหาเป็นเก้าป่าป่ามีนาจาผู้ลีไปใจจุงหูแจ้งไข่ไข่ขี้ยาจักนินตาต่อต้อยโบหูนาเสียงโตสุดซ้อยสุดไฟนาตนคำใจหนุ่มเนาหนองพระเจ้าตะลงยานโศกตกผ่านดังตอนนาในแห่งงองหอระไรปานดังไฟกองใหญ่นาลามบูไม่เผาล้นก็มีงานและนาปีนี้จักวันนาจาเล่าถึงวิบากเก่าดงอ่อนแห่งนอผู้ตอนยอดซอย
คือเจ้าน้อยนาดน้อยรัตนกุมารแต่เมื่อนานหลายจากเจ้าน้อยนาดคำใจเกิดเป็นนายพานนาป่าย่อมสอดล่าดงดอนมีปริวารหลายหลากปันหนึ่งอาเป็นตาย่อมแสวงอาสอไซยังสัตว์น้อยใหญ่กว้างไซนำมาถวายตันเต้าผู้ปราบดาวขอจันเป็นนิรันดร์จะใจบ่เว้นไว้วันใดยังมีในวันหนึ่งเล่าพานบ่เศร้าใจอ่านป่าปริวารมุ่งหูเข้าไปสู่ลุงนาถึงคู่งาทำใหญ่ที่จิมไก่นาตีนาหำนาสัตว์ดงลีลายแลคือตะแม่กวางทรายนากระทิงลายนาเลื่อนตั้งควายเดือนงูปงนาจากแดนดงนาจุโลงมาลงกินปงจำกันพานาดงตันใจจื่นยกปืนนายิงเอายังสัตว์ตัวเล่างามใหญ่ตามมักไฟใจไม่บ่ได้ฟันฝ่ายต้องควายลือยกย้ายไปไหนเต้าเร็วไว้หนวนงาวนำไปถวายเต้าผู้มีเถิงยามดีวันผู้กาละถูกต้องดันก็พากันแต่เต้าไปที่เก่าวันว่ายิงสัตว์นานาตามฝ่ายได้พร้อมควายวัดเดียวแล้วนำมาเร็วบ่จะถวายเจ้าฟ้าสะพานสัตว์ดงตันลายงูบ่หอนงูกว่าตายหากมีลายเรือมาก่อนนาก็บ่งูผ่อนบางตาทัดนั้นมาบ่จ้านาความผู้ตาควัดนั้นมาบ่จ้าเมจีปาราศีทะลงสินดีวิเศษจากนาต้องเตดแดนไก่มาอาศัยยังย่อนอยู่ในวันกุหาเพื่อภาวนาแปลกวางบ่ำเป็นสร้างปารมีถึงยามดีเมื่อเจ้าหาตั้นตดตนตั้นเจ้าตาภาษาก็ออกมาจากธรรมไปสู่แม่น้ำบางใจคัดสีไก่นาล้างนาแล้วสดลาไปมาตามดงนาที่ไก่หาลูกไม้หัวมันสัดดงตันภาษาแดงเจ้าตาภาษาพากดมาต่อหน้าทะลงพาเล่นลายต่างกลัวตายสะดุ้งตกตื่นฟุ้งตะสนนาเล่นในลนนาตั้งนาเสียงระรังดังไก่ต่างตัวต่างไปไก่ได้โหดห้าหกโยดเป็นวายย้อนกลัวตายหมกหูต่างลิซนอยู่ไฟมันวันนั้นผ่านดงดันนาผู้ใหญ่ก็เกิดไกวกันนิ่งหมายว่าจักเอาควางกระจายตัวใหญ่ไปถวายต่อไทยผู้บานก็ป่าปริวานหลายหลากออกไปจากฟิ้งใจเข้าดงไปป่าเศร้าเถิงที่เก่าวันอ่อนอันสัตว์ดงดอนหลายหมู่มาครอยู่จอมกันวันนี้บ่หันสัตว์สิ่งน่าสงัดยิ่งเย็นวอยมีแต่ห้วยนาข้างไว้สัตว์น้อยใหญ่ไอ้เงินปราณไปส่วนบาปเศร้าคันเองเล่าสงสัยว่าเป็นสันใดดังนี้แต่ก่อนกี่หมื่นมานาสัตว์ดงนาใหญ่น้อยนับหลายร้อยถึงวันมาชุมนุมกันเต็มบ่อนนาบ่หูบ่อนบางตาวันนี้นาป่าว่างบ่เหลือข้างโป่งเหลือแต่โป่งห่างได้ได้สัตว์หลงลายมนต์หมู่ไปลี้อยู่เสียในหรือมีคนใดมาไล่คือสัตว์น้อยใหญ่พระนีปูกาสีบาปเจ้าคือพานเท่าใจแห่งก็ป่าบริวารสงสัยไปรอดใจกูหาก็หันตาภาษาเตี้ยวต้องออกจากห้องไปไหนก็ใส่ใจแม่นแก่นว่าฟูงสัตว์เล่นนาหายนี้ย้อนละสีนี้เล่าหากเป็นเก้าบ่อสงสัยพานใจไฟโกรธไม่ยกหน้าไว้วัดเดียวนาเล็งไปเร็วบ่เจ้าเอาอกจีปานาเป็นมายตาด่าพระพายคำลาบด้วยคำหยาบสามานว่าดูราจีดงดานนาผู้เฒ่ามึงนี่เล่านำตังสัตว์ดงควานมองมาได้ละภาคนี้ไปกูใส่ใจกึดไว้ว่าจักเอาสัตว์ป่าไม่กวางทรายไปถวายตันเต้าผู้ปราบดาวปลาดังตึงวันมาเมื่อก่อนวันนี้ว่าอ่อนอันมีสัตว์ดงลีใหญ่น้อยหายกว่าจอยมดซอยมีแต่ห้อยเหลือแลเต็งจึงแง่อนากูก็กุกันกูหาผู้ได้ด่าตามดังเต้าไทยปันใหม่กูเตี้ยงตายตั้นคาโดยบาปกาคุมบางดูราจีดงขวางผู้เฒ่าอันอยู่เฝ้ากูหามึงอย่าออกมา
าแถมซ้ำจุงรีบก็ทำบัดเดียวนะกันมึงเหลียวปิกปอกออกมานอกกูอากูนี่นาจะกลางมึงความนามรณาส่วนตาภาษาผู้ใหญ่ยังไปได้ถึงนายชาญนาฟังนายพรานกำลาบด้วยกำหยาบจังไรก็มีใจสะดุ้งสติฟุ้งกลัวตายรีบผ่อนภายไว้วองเข้าจู่มองกูขาแม่นหยาบปลาลูกไม้อันห้อนเสพใส่ดำดาจักออกมาจากดำก็กลัวขาดความเมื่อมอนโดยลูกศรนึกอย่าปืดแบปืนปิดอาบยามยาอันภายอาจทำบาปกาได้ที่นาไข่ปันตีดงตันผู้ใหญ่นาแม่นหูมาว่าแสบใส่ปันใดก็แพงใจตั้งมันอดเดินกันนาภาวนาเจ็ดวันมาก็ควายก็รวดได้อภิญญากินสยองสานไว้ว่องออกจากาฟังด้อยพาไปลงดงนาแต่ต้องแดงนาดาวเกียรติริมมาปานอยู่สำนานว่าขาดในนาเข่าคันธามาตคิรีกันดับอินทรีย์กับภาคตาละจากมงคลก็เอาตนไปเกิดในชั้นฟ้าเลือดเมืองผมก็มีอันละนาโสปิโภปานานิสาโตส่วนว่านายพันบาปกากันความนาจากเมืองโกนก็อาตนนาไปไม่ในนรกใหญ่อเวจีตะลุงตุกีเมืองมาการพ้นจากอบายวิบากวายจงก้อยมาเกิดท้องงามเมืองโกนเป็นพานไพศาลแต่งเล่านาเข้าป่าเศร้าถึงวันวันหนึ่งนามันเตียวนาต้องเข้าสู่ห้องคิวหาลวดคำกาของข้างอยู่ในห้องอบายดาลงห้องไปในทุกทมใจไม่เอานากันน้ำเข้าอาหารเฮือกนานแต่ใส่จึงออกมาได้ขึ้นมากันมรณากับว่าชีวิตจากเสียตนเกิดเป็นคนทำเล่าวิบากเก่าตัวหานได้มาปานเติมซ้ำหนึ่งหนึ่งทำได้ดาตายกันความวายแล้วเกิดเอากำเนิดเป็นคนวิบากกดโดนจักจอมมือหลงงงกุหาวิบากถอยมาบ่ขาดได้500จาดเป็นหมายเทิงจาดปลายสุดซ้อยนะเป็นเจ้าซอยรัตนกุมารวิบากพันสุนยูหูปามือสหายได้ผ่านภายเที่ยวตนลงจุงห้องกุหาเสวยทุกเวตนาหลายหลากการเข้าอยากอาหารเฮืองเมืองนานจะไท้จริงออกมาได้ตั้งมาดะออกมาได้ดังหมายและนาตัสมาเหตุนั้นเล่าคนหนึ่งเท่ายิ่งใจสัพปุริสะนาลายมวลหมู่อันมาพร้อมอยู่ฟังนำกวนนาใส่ใจจำที่ไว้เอาไม้อะตายเป็นไม้ตายสองตังเตียวอย่าใจเลี้ยวด่วนจันนาหูคือผีจันตำนำกันใจดำมึกหยาบกระตำบาปตาลุนบาปจอมติดตนนาลาจาดบ่มุขาดหายสูญการกระทำบุญจะใจหอมยับไว้กับตนนาบุญกุศลนั้นเล่าจักติดตัวเก่าเอาไปเกิดจัดใดไปแน่บ่ตำจ้าตกผ่านจักสำลานเตียงเต้าตุกคำเจ้าคืนวันแลนาบัดนี้จักนาพ่อนาควายจาเลียวถึงเจ้าตาเขียวหนุ่มเนาคือว่าเจ้ารัตนกุมารหัวบริวารหลายหลากได้กาภาควำไวเหลือแต่สหายมีแก้วนับอ่านแล้วหกคนนะยินกังวลต่ำต้อยตุกโศกตรอยนะถนัดใจจักกะไก่นะปอกสู่ยังที่อยู่ภาลาก็ตำพญาลำหมอกบ่หูจักฟอกตั้งใดนะนอตรงใจหนุ่มเนาปิดลืมเล่าหลายตีก็อันชุลีขับไปยังเตะปะไทยมีสิขาวาสุนันตุพลโตเตวะสังคาโยดังนี้เป็นเก้านาวากระแดเจ้าเทวดาอันอยู่เวหาอากาศชั้นฟ้าอาจไปวนอยู่ไปสนเตือนทำอยู่แม่น้ำวังดามขอฟังสามน้ำด้อยแองข้ามันน้อยคำใจข้าตั้งหลายตกค้างอยู่กลางป่ากว้างดงดอนจักปอกจอนาคืนสู่ยังที่อยู่เมืองตนก็ยังลงหุ่นแองงบ่หูจองตั้งไปจักอยู่ไกลหรือไกลบ่หูไกลกียาขอเทวดาต้นนาช่วยผู้ข้าตั้งหลายอย่างตายไว้มั่งอยู่กลางป่ากว้างดงตอนขอมือปันไปหลอด
ถึงที่จอดเมืองตนนาตัสสะคุณเตเชนะโดยเตชะคุณอันใหญ่แห่งเจ้าหนอไทยบุญนำอันว่าหินปันตุกังบาลาศิลาอาจแห่งปาติลาตอินตาปกติมาแต่ก่อนเตียนย่อมอ่อนจุกุมารก็วันดานแก่งกระดางฮ้อนแก่งกั้งเสมอหินตนคุณอินนันเอดไข่แจงเจตีญาจิงเล็งตาสันตั้นจองงาไข่ขี้งงจุงโปก็หันนอสักพันดูยดใหญ่ตกเอาไม้วางขี้ตกกลางดงลีตนตองไข่ปอกลงปลาคนอินตาหงแล้วก็กาดแก้วไฟพันโดยเร็ววันด่วนเน่าลงสู่ดาวไฟสนนีละวิตนบ่จ้าเปลี่ยนผ่านป่าเดินดงสปายตรงอันใหญ่ถือน้ำไม้ปืนยาแสงลัดลงมารอดตีเจ้าน้อยหยอดบุญปลายกันสหายมุนหมูพุ่งจอดอยู่เศร้าซาแล้วก็แสงจ่าดามเล่าว่าจุงหลานเจ้าทั้งหลายได้ผ่านภายเตียวตองมาจากกองมือใดจักไปไหนดันสอดพดมาหลอดดงนาพอกายาสู่เจ้าพร้อมแต่เราเป็นสังนามีตะนังงุ่มกระดูกสู่เป็นลูกเจ้าคนหรือเป็นผีไฟส่วนภายเพชรอยู่ในเขตดงนาลุงนี่นาไก่หูคอเก่าตามีกันปานดงดีตามแล้วเจ้าหนอแก้วบุญนาก็ไข่กรรมตอบเล่าตั้งแต่เก้าถึงปลายโดยปริยายแล่แล่บ่อวินแหวบดใดคือพรานดงไฟผู้ใหญ่หูเสียงไข่จุบการก็มีงานและนาเมื่อนั้นพรานดงดานผู้ใหญ่คือตาไทยอาตินตาแสงจกถงปลาอันเก่าโตหน้าเจ้าบุญจูเอาหมากจุ่มปูติดเตะคือเจ้าน้อยเนตรบุญปลายนะครับสหายจูฟู่อันนั่งอยู่จอมกันแล้วปากันกะจี้ว่าลูกไม้นี่คุณลายกินแล้วหายอยากเข้าดังแต่เจ้าถึงแรงเปียที่แฝงไม่ใครก็หายขาดได้หรือไวเตียวตั้งไก่ไปบ่จอดก็บ่รู้อยู่งอนห่วยแรงเจ้าจอมแปลงหนุ่มเนากับเสี่ยวเจ้าหกใจมีใจพายพองแผ้วฮับเอาแล้วลองจามกินจุ่มปูงามคุณใหญ่ก็สลาบไข่กายาอิดนำนาก่อนกี้ก็หายลับลี่สับปันเนื้อนังหันมวนเศร้าก็มดใส่เหล้าดูงามจุ่มใจลามจุ่มจื่นปีติตีนนำนานำต่างไข่กำงาอ่อนน้อยมีผู้น้อยลายประการซึ่งนายพานผู้ใหญ่อันยืนลูกไม้นาปันตนก็มีวันนั้นแหละนาในที่ต่างกิยาสังวานาวิเศษจากอ่องเอ็ดรัตนกุมารแสงเมืองลงทำผูกลนเก่ากันจักไข่เล่าเงียไปก็อิดเหลือใจแล้วหมอกพ่องก็ไข่พอกเมืองเงินใจไหวเมือนนาบ่มานพ่องเกิดสนดานถึงลานนากิจการมวนหมู่อันมีอยู่แค่หาขอวังลาไว้เต่าอีนิติต่างกับวังกรมทรงเลิศสารเดชเอาละสตาญาติโยมทั้งหลายรัตนกุมารลงถ้ำเรื่องราวนะของรัตนกุมารนะก็เป็นว่าจบเป็นว่ากรรมจัดก่อนที่เจ้ารัตนกุมารเคยทำไว้ได้มาไล่โดยตันถึงจัดนี้จัดก่อนรัตนกุมารนี่เคยเป็นนายพรานเหมือนกันนะเป็นนายพรานสหายที่เข้าไปด้วยกันปันคนรวมแล้วน่ากุมารีปันเอ็ดต่างคนต่างหิวมียังกินโดยสัตว์เสือติดตายลงเข้าไปนั่นตายสากตายกับเปียกินใส่ต้มวัดนะบางคนก็ไม่ได้กินก็ตายทยอยตายไปตายไปตายไปบางคนก็เหลือแต่หนังหุ้มกระดูกตาเลือกเกอโว่นะบ่มียังกินบ่มีข้าวน้ำกินวดออกมาได้6คน7ถึงเจ้าราชกุมารจาก 1,000 คนชาติยาดงหลายโอ้น่ะหายไป994คนตายไปแล้วเหลือ6คนรวมรัตนกุมารก็เป็น7คนด้วยกรรมวิบากที่อาตมาเตะไปเนี่ยน่ะก็เลยทำให้ตัวเก่าเนี่ยวิบากมาเติมมาตันสุดท้ายออกมาแล้วพ้นจากธรรมที่ลงมาแล้วก็บ่มีใหญ่ขึ้นไปขึ้นมาก็เลยคุกเข่าในกลางป่าไหว้วานเตบุตเตวดาเมสิกาเตบุตเตวดาโอ้สุดท้ายพญาอินดินตานี่ได้หูได้หันก็ลงมาช่วยด้วยการแถลงเป็นนายพราน
แล้วก็ได้จกถุงปลาเนี่ยเอาของอย่างนึงให้กินนะพอกินแล้วบ่ฮู้จักอย่าเข้านะตั้งแต่มันง่ายถึงมันแรงบ่อย่าเข้าเลยผิวพรรณมันหน้าก็เปล่งปังนะ6คน7คนนี่ก็ได้ชีวิตรอดขึ้นมาแต่ตายจะเต็มหลายนี่แหละกรรมนะกรรมของคนที่ทําไว้ในอดีตชาติคนไทยคนใดที่ทํากรรมไว้ตั้งแต่ปัจจุบันชาตินะชาติหน้าก็จะเจอกรรมอย่างนั้นนะอดีตเฮาเคยทําอย่างไรเฮาก็เจอกรรมอย่างนั้นเพราะฉะนั้นองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ตรัสว่ากรรมุนาวัฏฏิโลโกสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมกรรมใครกรรมมันใครจะมาทำวิธีตัดกรรมให้ทำมาได้บ่มีทางที่ตัดกรรมได้นะทำกรรมอย่างไรก็ต้องจัดใจกรรมนั้นก่อนนะเพราะกรรมตัดใจกรรมแล้วก็ถึงจะได้กลับกลายมาเป็นมนุษย์เป็นอย่างอีเป็นต้นนะเพราะฉะนั้นคนเฮานั้นเกิดมาแล้วอย่าให้มันเกิดมาปางเปล่าผมว่าสุญโญคือความว่างเปล่าเกิดมาก็ต้องทำคุณงามความดีให้ได้ทำสิ่งที่ดีงามมีใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีเมตตากรุณาต่อกันนะมีเมตตากรุณาต่อกันจะไปคิดเอาได้อย่างเดียวนะต้องเผื่อแผ่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แก่คนอื่นมีใจเมตตาและมีกรุณาต่อคนอื่นและสัตว์อื่นตัวอย่างอีเวนต์ต้นนะฉะนั้นแต่ทำวันนี้ชะตาญาติโยมฟังหัวข้อธรรมก็ถึงบอกแล้วว่ากรรมต่างๆเนี่ยที่เขาได้รับไปทำมาเนี่ยมันจะสนองเขาว่าวันใดกับวันหนึ่งแต่ทั้งนี้นั้นเขาต้องชดใช้กรรมเขาก่อนถึงเขาจะพ้นเขาจะมาหาวิธีทำแก้กรรมตัดกรรมอย่างนั้นมันตัดได้นะแม้ทั้งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ยังมีกรรมของเป็นองค์เองอย่างอีเป็นต้นฝากฝังชะตาญาติโยมทั้งหลายเนอะนะว่าโอกาสในเขาก็มาเป็นมนุษย์นะได้ทำบุญได้คุณงามความดีว่องได้ช่วยเหลือผู้ว่องนะมีใจเอื้อเฟื้อเฟื่องแฟก็นะมีใจกรุณาต่อสัตว์ก็นะบ่ใช่ว่าทรมานสัตว์อย่างอีเป็นต้นนะเพราะฉะนั้นทุกอย่างดูที่ตัวบุญกฎกรรมเนาะตัวบุญกฎกรรมทำสิ่งที่มันเป็นดีที่สุดในปัจจุบันเนี่ยนะอนาคตก็ฟังว่ากันเถอะทำปัจจุบันมันดีก่อนนะถ้ามันดีแล้วก็จะเป็นสิ่งที่ดีต่อไปเนาะในค่ำคืนนี้ก็เทศธรรมโดยบรรยายธรรมะโดยก็ชะตาญาติโยมฟังแล้วนะอยู่ที่ไหนตรงใดวันนี้จะเปิดสายเจ้าๆหน่อยเนอะคงจะได้หลายสายอยู่นะก็อยากจะให้ได้มีส่วนร่วมในการที่เขาได้รับฟังธรรมะนะทางการวิทยุก็จึงก็ขอบคุณมรณาสาธุกับท่านเจ้าของสถานีคือคุณทิติรัตน์พรหมินทร์หรือแม่นงพรหมินทร์ตะกี้ออกรายการไปกับขายไปกรรมก็ได้โทรไปแจ้งทางไอจีลูกบ่าวเจ้านงเนี่ยแม่นงเนี่ยได้เชื่อมสัญญาเพิ่มใหม่ก็ดีขึ้นมาจนถึงประเดี๋ยวนี้นะจากนั้นในช่วงเวลาที่เราฟังธรรมเนี่ยจะได้ญาติโยมเขาก็ว่าได้เสียงอย่างสักอย่างนอกจากเขาจะเสียบวิทยุกาจะใช้ทานกันนะก็เลือกถือว่าเป็นบุญเป็นกุศลที่โยมแม่นงพุทธวายเวลาให้อาตมาภาพนะทั้งหลายบอกว่าพระองค์เจ้าพระราชการวัดใดก็ตามนะที่ราชการสาขึ้นทันที94.10นาจามโมเดิร์นเรโอเนี่ยเนาะนะก็ถือว่าเป็นบุญเป็นกุศลเนอะนะต่อไปตอนนี้3:23นะธรรมะก็แสบตาคราวนี้ได้คนเลยนะงานหนักขนาดนะก็ใครจะโทรเข้ามาก็เชิญเนอะนะเราไปอุจจากันว่าอยู่ที่ไหนทางใดห้องที่ไหนทางใดพ่องเนาะช่วงวันเวลาตอนนี้ช่วงเวลาที่เขาได้ดูกับบ้านกับจองเนี่ยก็ระมัดระวังเรื่องฟืนเรื่องไฟเรื่องอากาศเป็นใหญ่เป็นเรื่องใหญ่เนาะก็ฝากฟังกันตัวเอ้าโทรเข้ามาเนอะโทรศัพท์เป็นสายโทรศัพท์0631174767เนาะ0631174767ตอนนี้เปิดสายรับหมายเจ้าๆเลย3:24แต่มีถ้าเรามาสายหนึ่งก็สายอุ่นยันมาแล้วนะนั่นมาละหนึ่งสายเนาะอับสายกันเนอะเจริญพร
บริษัทเจ้าครูบายกเนี่ยฟังอยู่นี่เลยแม่สมศรีตาคำจ้าลองฟังอยู่นอกอนุโมทนาเด้อว่าละบ่ลืมแต่เนาะเจ้าฟังจำสำเร็จมาแล้วเจ้าดีละอนุโมทนาพอได้จื่นใจหน่อยได้มีคนโทรเข้ามาละเนาะเจ้าอนุโมทนาบุญแม่สมศรีเนอะเจ้าเจ้าสมน้ำใจเนอะบุญนักษาแม่เนอะเจริญพรเจ้าไว้สาเจ้าแม่สมศรีบ้านปงหนองสายแรกวันนี้เนาะปงหนองสายแรกแม่สมศรีมาแล้วบีงพอเป้านะแต่บุญบิงก็มีที่ไหนตรงไหนเอ้าคราที่สองแม่แล้วอันนี้ก่อนฟูงหนองดื้อเจริญพรบริษัทครับโอ้พ่อบุญธรรมบอกทำเสียงชัดเจนครับผมโอ้ดีใจดีใจวันนี้มารับเนาะมารับครับวันนี้ครับคนอยู่บ้านโอ้หันดีละแม่ก็ฟังอยู่หันเนาะแม่รัตนาเนาะครับก่อนเพิ่งเกิดเนี่ยครับดีละดีละอนุโมทนาเนอวันที่8เมษาจะไปลำปางวะน่ะไปครับเออดีละดีละได้ไปปากกันพุ่นเนาะครับขอคุณหาน้องเจ้าของสถานีตรงเนอนั่นเนาะนั่นเนาะคุณสามารถถึงบ้านอีกร้องหาขอทางไหนของห้องส่งเป้าวาดปรารถนาเออนั่นเลยยิ่งขึ้นไปเนอนั่นน่ะสาตุตัวเพราะว่าผมมีเพื่อนเขาก็ไม่ได้ยินกันเนาะครับครับนั่นส่งธรรมะถึงบ้านถูกต้องเนาะนั่นแหละได้อาศัยสถานีเพื่อนเนาะครับอนุโมทนาพ่อคุณธรรมขอยึดมั่นขันยืนเนอสุขภาพแข็งแรงพ่อเนอเออสายรุดไปเห็นละตะลมจะได้ว่าสายรุดไปเหียนะเนี่ยเวลาโทรมาแล้วก็โทรติดกันนะเวลาบ่โทรก็นี่เอ้าโฟนทํากูจบสกรรมสายรุดไปเหียนะแบตหมดก็จะได้เอ้าติดถ่ายข้างเข้ามานี่แม่อย่างนี้แม่แสงลาวันวังเจริญโทรมานี่บ่ได้ครับโทรมาใหม่เนื้อเมื่อไรกันไหกันนี่เนาะบ่ได้อู้จาลาโฟนทําปิดสายคลั่งแต้งก็ว่าแบตหมดบ่ฮู้อ้าวก็นี่แหละอนุโมทนาสาธุกับเจ้าของสถานีเพิ่นเนาะเปิ่นอุตส่าห์โอ้นะฮึท้าวจัดรายการเนี่ยได้บ่คิดค่าจำนวนสักบาทนะอ้าวรับสายเด้อเจริญพรเจ้าไปสาเจ้าฟังอยู่เด้อมาแล้ววันวังเจริญแม่แสงลาเจ้าฟังอยู่แม่ตอนแรกแล้วเด้อนี่ละอนุโมทนาสาธุเด้อเจ้าไปสาเจ้าเออรักษาสุขภาพหลังเด้ออากาศร้อนนะแม่เจ้าดูแลตัวเองนะเอาบุญรักษาแม่เด้อเจ้าสาธุเจ้าไปสาเจ้าสาธุและแม่เสียงล้านที่เพิ่นมาวุยไปวุยเนาะแม่เสียงได้บ้านวังเจริญนะอันนี้ก็เป็นจะเข้าว่า FC ท่านหนึ่งก็ได้แฟนครับอยู่อำเภอวังเหนือนะอันนี้ก็อำเภอวังเหนือมาหนึ่งท่านละตะกี้ก็ผู้พ่อบุญธรรมไปสายรถตรังนะก็มาฟินนั้นเนาะอาจจะแบตหมดก็จะได้บ่ฮอดก็คือดูแลสุขภาพร่างกายเด้อแม่รัตนาตัวก็วันที่8นี่คงจะได้ไปเจอกันที่วัดวันพุทธสหิตเนาะอาตมางานก็จะว่างๆนะอาตมานี่นะอาตมานี่ก็วันที่เนี่ยตั้งแต่วันนี้มาล่ะ3 4 5 6 7 8 9นี่โอ้บ่ได้พักเลยนะงานหนักเนาะแต่ตัวงานวัดบ้านล่องจะเป็นเจ้าวิธีในการจัดผู้ทางเสียกรงสมโพธิถูกมันตันไข่ตาพระเจ้านะเอออันนี้ยังได้มันโทรมาที่ไหนยังได้ดิแม่เวลาโทรมาตั้งเบอร์โทรเบอร์สหดีกับแม่เนอะแม่เวลาบ้านแม่แห่งใต้063117477โทรในนี้มันได้แม่เนอะต้องโทรแฮมตี้แม่จะโทรใน Messenger มันได้โทรบัวสดไปเลยเนาะเอาไม่ไรปาติจะโทรมาแล้วเจริญพรเจ้าอันแล้วเจ้าโอ้รับก่อนนะกี้
น่าจะน่าว่าเลี้ยแต่ลงตื่นนั้นแม่อันพ่ออันบุญธรรมโทนั่นอากาศเสียงพ่อบุญธรรมบุญดังหรอแต่ไหนแต่วงไม่รับไปแหกกันนะรับแต่มันห้อนเงินร้อนกับไปยิงเขามันรับนั่นเนาะเออมันห้อนแดดอ่อนแดดเนาะห้อนก็รับดีเนาะนั่นแหละแกมันอ่อนแดดแม่อ่อนความห้อนก็ได้โทรมาอยู่ก็ดีเออดีแล้วเนอะแม่รักษาสุขภาพแม่เนอะอ้าวกลับมาจ้าเจ้าจ้าเจริญพรแม่บัวลาแม่ห่างไต้โทรมาเบอร์โทรเบอร์สถานีเอาเนอะนะ063-117-4767เนอะถ้าโทรมาที่อื่นนะทำไมครับเนาะเพราะว่าตอนนี้จัดรายการวิทยุอยู่นะจัดรายการวิทยุอยู่เนาะก็ช่วงนี้มันอากาศมันร้อนมันเพราะว่าอ่อนแดดรับจะรับนะธรรมะจะนั่งอยู่ในกุฏินั่งก็ใครรับเหมือนกันนะเนาะก็ร่างกายบางครั้งมันก็เพลียนะอ่อนเพลียก็ขอบคุณมรณาทุกเสียงทุกสายเนอะแต่ตีโทรเข้ามาตอนนี้3:31อยู่ยังเจ้าอยู่นะเวลายังมีเปลือกอยู่นะจะทายายอมที่อยู่ตั้งใดตั้งเวียงปอเป้าตั้งแม่ขัดจานตั้งหนองโบตั้งเกตเมียงเป้าเขาเนี่ยโทรเข้ามาได้เนอะ1โทรมาจะได้รู้ว่าจะทายายอมอยู่ตรงไหนบ้านหนัง2ได้เป็นกำลังใจให้กันได้กันเนาะนะเป็นสิ่งที่ดีนะสิ่งที่ดีนะที่เขาได้อู้จากันนะโอ้มันทุกคนอกมันใจเนาะเป็นกำลังใจให้กันและกันวันที่8นี่ก็จะไปงานวันจันทร์เนอะเพื่อเขาว่างานพระเก้าดำหัวพระนาจรายการแปดจังหวัดภาคเหนือแล้วก็มุทิตาจิตงานยุทธมงคลอาจารย์พระมหานพดลนะเจ้าวาดวัดบางพุทธิตเจ้าคณะอำเภอมิงบวังเหนือเนอะนะอาตมาก็จะพยายามปีกตัวไปนะเพราะว่าญาติก็เสียที่ดอจิงใหม่พุ่นนะงานก็ติดกันลุ่มๆเนาะก็จะได้มันเนาะเมื่อต้องแปลงใจหากันบางอย่างนะก็มีแต่การแต่งานเนี่ยตั้งแต่วันเนี้ย2 3 4 5 6 7 8 9เนี่ยยาวเหยียดงานจุ๋ยแล้วนั่นนะ งานจุ๋ยเหลือนั่นนะมาแงนดูปฏิทินนี่ก็ตามวันที่นี่วันที่13เป็นวันสังขารล่อง14วันเนา15วันพยาวัน16วันแต่อันนี้วันเนามี2วันนี่วะนะปฏิทินเนี่ยนะก็ถ้าจะทาดูปฏิทินญาติโยมต่างในบ้านก็พอเนอะนะในปฏิทินมันจะเขียนวันเนา2วันน้ำใจอ่ะนะเฮายึดถือเลย13สังขารล่อง14วันเนา15วันพยาวัน16วันปักปีนี่เนี่ยตามปฏิทินอยู่ตื่นหน้าตามาภาพเนี่ยนะจะต้องยึดถือแบบเบ้าโบราณเก่าเนอะนะเรื่องของปีใหม่เมืองสงกรานต์นี่นะนะเพื่อนี้เขาไม่จะได้เนาะอ้าวสายไหนจะโทรเข้ามาหาเจนเนอะนะ3:33เวลายังมีอยู่เยอะแยะแสงเมืองหนองท่ามผูกคนเก่าแล้วตอนนี้นะวัดกันมีอยู่14ผูกเนาะบางครั้งก็ติดภารกิจผมได้ออกรายการพ่องมันก็จะขาดท่อนขาดตอนไปนะตอนนี้แสงเมืองก็ได้โพสต์ออกจะแสงเมืองเนี่ยได้โพสต์ออกคำมาละรัตนภูมานี่นะแต่พร้อมกระดองกระแดงผมได้กินยังลงถ้ำลงไปในถ้ำอยู่ปันคนดึงลูกนอกปันคนเนี่ยปันเอสตึงรัตนภูมานเนี่ยป่าเพราะว่าตัวออกมาได้แค่6คน7ตึงรัตนภูมานเนี่ยหายไป994คนหายไปคนจากคนปันก็ปันหนึ่งนะพ่อลงเข้าไปไม่ได้กินยังตายในหั่นพ่องนะอันนี้เป็นกรรมเก่าเนี่ยที่มาไหลโต้ไปเต๋อไหลโต้ตันนะคุณว่าเนาะ3:34ตอนนี้เวลายังมีเยอะแยะเนาะเจอเนอร์ท่านใดจะโทรเข้ามาบางผู้ท่านก็ฟังอยู่นะแล้วกดโทรศัพท์เข้ามาได้เนอะ063-117-4767นะต่อมาจะจัดทุกวันอังคารเนอะนะก็เชิญสถานญาติโยมรับฟังกันได้ต่างขึ้นสถานีวิทยุ94แม่ขจารโมเดิร์นเรดิโอนะขอบคุณมานะสาธุกับเจ้านงด้วยนะแม่นงพรหมินนะได้ถวายเวลาโอ้เป็นบุญเป็นกุศลละลำพังต่อมาภาพก่อนจะหาปัจจัยพระเจ้าก็จะมองในปุ่น
นี้นะอยากให้ผู้เป็นมื่นๆเนาะให้พระถวายทั้งฟรีนะอ้าวแม่ไรมารอบเรื่องนี้อยู่จ้าฮัลโหลว่าได้มันเนาน่ะขันไปอยู่ก่อนช่วงนี้งานนักแม่ว่าได้แม่มันเนานะมันเหนานะวันงานนักแม่ช่วงนี้งานข้างๆนักขนาดเลยเป็นวันเสียนะวันเหนาน่ะท่านนี้ประมาณนี้เดี๋ยวท่านระหว่างกันนี้มูลมาแล้วบ้านก็เดี๋ยวดูจังหวะก่อนนะแม่เนาะท่านได้จะโทรไปใกล้ๆกันเนาะแต่ท่านเข้าแล้วการทำเราดูขาดด้วยมันงานจงนี่นักขนาดแม่นี่เรามันคิดสี่สาขาเนาะมันเอาต้องมีอะไรแล้วกันก็งูต้องพอก่อนนะแม่เด้อมันใกล้ใกล้เนาะท่านได้ใกล้จะโทรหาเนาะงานอาจจะข้ามนั่นน่ะฟังทำปีละการน่ะปีไก่น่ะถ้ามันมีเท่านั้นเดี๋ยวก่อนน้องมาฮับฝากแม่เนอร์ทางใดได้ก่อนว่ากันเนาะเจ้าน้องเจ้าสาธุแม่เนอร์นี่ก็ถึงไม่นี่มันก็ยากนะชะตาญาติโยมเนาะก็ขยแยกล่างเหมือนกันนะอาตมาภาพนะญาติใดมันเนาะการงานหนักแม่ตั้งวันนี้ถึงวันที่19น่ะนะเราอยู่ได้ยังหลังจากนั้นก็ปิดปีใหม่เมืองแล้วก็วันที่21นี่ก็จะเดินทางไปปทุมธานีละเนี่ยไปจังหวัดปทุมธานีบ่นะมีหลายอย่างเนาะอ้าวสัญญาณหายเครื่องหายวิทยุหายโทรศัพท์หาย03 998 03 117 4767เนาะนะโทรเข้ามาขอดูถ่ายชมดังสถานีวิทยุฝั่งโอ้มีหลายผู้หลายท่านเนอะนะมีหลายผู้หลายท่านอนุโมทนาสาธุเนาะโอ้นะจากจึงใหม่จากแม่แจ่มนะหลายๆตีเนอะอนุโมทนาสาธุเนอะที่ได้ชมทาง Facebook ไลฟ์10,000ท่านนะโอ้อนุโมทนาเนาะในส่วนของการรับชมรับฟังตามไลฟ์สดตัวเองเนาะเสียงสัญญาณไปถึงอำเภอจูนก็ถึงอยู่นะหายแซ่บช่วงนี้แม่ใจก่อนหายแซ่บเนาะแต่หลายตีก็ทงสัญญาณมาของนึ่งนะตั้งใดผ่องนะฟังกันจะได้ครับจะได้หูว่าโอ้หันยังฟังกันอยู่เนอะได้ยินเสียงกันก็สบายดีใจเนาะโอ้ดีใจได้เจอได้อู้ได้จ่ากันก็ว่าอกวนใจก็ยังมีกำลังใจอยู่นะถ้าได้ฟังเสียงกันเนาะก็ฝากรายการไว้ตัวนะทุกรายการของครูบาอาจารย์นะนะก็อยากจะฟังเสียงศรัทธาญาติโยมโทรเข้ามาเป็นกำลังใจให้กันและกันนี่นะ3:38เนาะเหลือแค่ประมาณสัก10 กว่านาทีนะก็จะได้13 นาทีเนี่ยก็จะได้ลากันละเนาะในวันนี้ช่วงเวลากันอยู่ก็วันเนี่ยพายุบางครั้งก็ลมโซ่นะมันเป็นพายุโซนร้อนนะบางครั้งก็แดดก็ร้อนวุดต้องระมัดระวังอย่างที่มันทำเราบ่ม่วนนะก็คือการดูความร้อนนี่แหละนะบางผู้ท่านเวลานี้ไปกับปลากันไปแอวน้ำห้วยไปล่องแพที่แม่สวยพร้อมที่เคลื่อนดอยสะเก็ดพร้อมที่ไหนเยอะแยะเนาะก็อาศัยน้ำเนี่ยนะเป็นตัวฟับอาศัยน้ำเนี่ยแล้วเพราะว่าคนเขาอยู่ด้วยน้ำถึงแม้ว่าเขาไม่ได้กินข้าวแต่เขาได้กินน้ำก็มีชีวิตรอดอยู่นะเพราะฉะนั้นเรื่องของการใช้ชีวิตน้ำเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญของชีวิตป่าไม้ก็ดีอย่างก็ดีจะไปทำลายบางคนก็เผากันแตะนะปนกับรถนั่นลงกันเขาก็เผาก็อินโดกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยอาสาสมัครอาสาเนี่ยไปช่วยกันดับไฟป่าเนี่ยมันจะขณะเขาอยู่บ้านมาได้เขายังห้อนวุ่นนะต้นต้องเข้าไปดับไฟนี่นะสถานญาติโยมโอ้มันห้อนหลายเต่าก็เขาอยู่บ้านนะจากนั้นก็ต้องระมัดระวังเนอะจะไปเผากันให้เจ็บเราไม่ต้องเผานั่นดีสุดเนาะหมอกฟันไฟพิษตัวมันลามเข้าลงเข้าหรือไม่ตีเพิ่นไม่อย่างเพิ่นนี่นะเพิ่นผลิตเพิ่นส่วนเพิ่นก็จะเสียหายนะอี้เป็นต้นเนาะ
เราต้องมีจิตสำนึกที่ดีเนาะทำให้มันเป็นธรรมชาติที่สดใสดีกว่าลูกเจ้ามาแล้วสูดอากาศเต็มปอดตู้เย็นชื่นสบายมันจะลูกเจ้ามานี่ข้อขมุกขมัวฟ้าห้องหันชักเมฆหันเมฆสักก้อนนี่นะพอดอยพออย่างห้องหันก็เพราะว่าหมอกควันนี่แหละมันไปพดบังมดตรงมดบังมดเนาะก็ทำให้สภาพชีวิตมันก็เปลี่ยนแปลงรวมถึงสภาพจิตสุขภาพจิตตัวนี้เสียหมดเลยน่ะเสียหมดเลยมายังขยะกับฟังเผาเตือนถึงกำหนดเวลาถ้าคนกำหนดแล้วนี่ปิดปิดจังหวัดจังหวัดไปหรอกอย่างพอเวียงว่าเป้าเขานี่กับพุทธอ่ะถึงวันที่30ไม่สามก้าก็จะได้เผาเนาะกดเอาต้องระมัดระวังเลยนะอยู่บ้านอยู่จองอากาศห้องก็หาที่ร่มที่เย็นสมมากก็จะวิวกับพื้นต้นไม้แหละอย่างเดือนนี้เพื่อนกำลังนิยมกับเป็นล่องแพแม่สวยล่องแพกันเล่นน้ำกันยังไม่จะดีนี่ก็พื้นสะพานติดไหลมาจากห้วยยาคมาของตุลุงหวันเนี่ยไปเล่นน้ำไปเจาะน้ำกันให้มันเย็นเดี๋ยวจังหวะน่ะก็เลยพยายามไปให้มันมีสิ่งเสพติดแอลกอฮอล์เข้าไปนักไปกินกันเนาะมันเกิดอันตรายไปน่ะอันตรายเกิดขึ้นแล้วมันก็จะทำให้สุขภาพร่างกายบัดดีเนาะ3:41 PM นะนะวันนี้ก็เป็นวันอังคารที่2เนอะนะของเดือนเมษาเดือนเมษาเนาะวันนี้โหที่เป็นวันจักรีนะวันจักรีโอ้ก็ใกล้ๆงานประเพณีสงกรานต์มาละเนาะวันที่14เนี่ยเป็นวันเนาในพุทธคนทรายกันเข้าวัดเนาะอย่างอาตมาภาพนี่ก็จะก็จะดีไซน์ก็จะมีเจ้าภาพเพิ่นสมมากประเด็นนี้ก็คนห้องก็มีอยู่แต่ก็ส่วนน้อยก็จะสั่งเอานะสั่งสายที่มันสะอาดสะอาดนะไปคิวเป็นคิวห้ามกันไปคิวเป็นคิวเนาะเอาซื้อว่าคิว350หรือ250อย่างเนี้ยนะจังเลิศมาดำมาเอาเนาะวันที่15วันที่วันก็จะตานนะวันที่16ก็ส่งเคาะบ้านวันที่7ก็จะไปสักการะวะดำหัวผู้เฒ่าแก่กาครูบาอาจารย์ตุนใหญ่ตุนแก่กาเอเป็นต้นเนาะโอ้เงียบปิงวิทยุสถานีโทรศัพท์เงียบปิงเนาะก็อยากจะให้จะทายาทโยมมีส่วนร่วมแหละนะงานบุญงานกุศลต่างๆก็บ่ค่อยได้โปะหน้าปะหน้าปะตากันละเนาะช่วงนี้ถ้าว่าถ้าทายาทโยมนะฟังก็บ่โทรเข้ามานี่ก็บ่ฮู้ว่าจะอยู่ทางใดฟังนะอย่างที่คนเก่าๆที่เป็นโทรมาก็โอ้มั่วบอกว่าโทรซะเข้ามาก็มั่วเป็นไผละอีน่ะนะอันนี้ก็เป็นโทรประจำทุกครั้งทุกครั้งเนาะโอ้กี่ปีมาละเนาะกี่ปีมาละก็เป็นฟังธรรมะก่อนนอนนะและการธรรมะถึงบอกว่าธรรมะก่อนนอนฟังธรรมะแล้วก็รับก่อนนอนลูกเจ้ามาก็ต่อสู้ชีวิตกันแฮงมีกิจอันใดทำก็ทำกันไปอีน่ะแล้วก็เดือนหน้าเนอะวันที่21นะอาตมาจะเดินทางไปประเทศอินเดียเนอะนะประเทศอินเดียท่านใดที่จะฝากปัจจัยไปต้องทำบุญก็เจริญพรได้เนอะนะไปประเทศอินเดียนะที่เดินทางวันที่21ถึงอินเดีย22เนอะครับสายเนอะสายมาแล้วเนาะเจริญพรไหว้จ้าโอ้แม่อุ้ยน้อยเจ้าโอ้เสียงชัดเจนขนาดฟังอยู่ก็นึกว่ารับไปแล้วไม่รับแม่อุ้ยน้อยแก้วผมทักบ้านหนองโบหนองโบบ้านหนองโบหนองโบเออฟังชัดเจนไหมไม่น่าตกได้ยินครับก็ยังก็คุ้มแล้วล่ะจะได้ในงานเหนือใจนั่นจ้ะเอองานเนี่ยงานไปหันไปดีวันนี้ก็ไปจะไปมัดมือหื้อหลานตื่นตัวหันหันหันได้ผ้าได้หลานได้ผ้าหลานเนาะหลานลูกวังเหนือมาจะบวชไหนบวชวัดหนองบัวเนี่ยโอ้หันหันโอ้อนุโมทนาสาธุเนอะเจ้าเออดีละดีละอนุโมทนาไปอุ้ยน้อยตัวฮะสาธุตัวหนาเจ้าเอออากาศร้อนเนอะเจ้าก็ไปยุ่งวัดนั่นคุณบ้าผมได้ไปจากกันนั่นนะกันไปกันวันนี้
ไปป่าจันไปป่าเงี้ยไปฮูลาว่าตุลุงดอยว่าทางตำด้วยดูสันกูทองสันทองไม้กำสันกูทองไว้ฝากใจไปหรอกโอ้ฝากใจไปเนาะฝากใจเขาเต้าอี้ไปเลยโอ้ดีละดีละอนุโมทนาแม่อุ้ยเหรอเอาพงทานไปตัวเขาอย่างร้านเขาเอาพงทานไปกับน้องเขาไปไปตัวเขาหันดูหันดูอ่ะขออนุโมทนาบุญนะแม่เนอเจ้าไว้สันเจ้าเนอรักษาสังฆาแม่เนอเนอเจ้าเจ้าสาธุเจริญพรเจ้าสาธุนะแม่เนอแก้วของท่าบ้านหนองบัวโอ้ตามมุดนะไปกุฏิไปได้เนาะก็ดีใจโดยได้พระหลานนะหลานมาบวชเนรภาคดุลุร่ำก็อนุโมทนาสาธุเนอะสิ่งที่ลูกหลานจะต้องมาว่าว่านะจบป.6เอามาบวชเฮียนนี่ตั้งในนี่สบายปล่อยแม่เลยแม่อุ้ยเลยปู่อุ้ยเลยนะลดทอนการใช้จ่ายพ่อแม่เป็นนักขนาดนะก็เฮียนเหมือนกันนั่นนะต่อปัญญาตีก็ได้นะยังวัดหนองบัวปังยิ้วนี่ก็ไปต่อปัญญาตีบุญมหาจุฬาลงกรณ์วัดสนดอกเชียงใหม่อาตมาภาพก็วันเสาร์อาทิตย์เดือนมิถุนาพุ่นน่ะเสาร์อาทิตย์จะไปเป็นนักเรียนถึงพระนักศิษย์ดิศิษย์เรียนปริญญาตรีเสาร์อาทิตย์วันพุธไปเป็นครูสอนเน้นวัดฝั่งยิ้วเนี่ยก็ศึกษาเราเรียนเพิ่มเติมไปแห่งเนาะจะได้มีวิชาความรู้กับตัวเนาะเป็นเกียรติกับตัวนะแต่จบปัญญาตรีกับผลกันยังแฟนก็โอ๊ตอันน่ะแล้วก็วันที่21นี่ก็จะเดินทางไปประเทศอินเดียเนอะนะก็อนุโมทนาบุญกับจัดเดินที่บางท่านก็ฝากปัจจัยมาละไปทำบุญด้วยที่อินเดียเนาะอาตมาไป11วันเนาะติดประมาณ30มิถุนายนเนาะนะแต่30มิถุนายนนะพี่สาวจิ้มแผลเอาสายเข้าเนาะเจริญพรไม่ใช่มาเจ้าโอ้แม่เรียนบ้านแสนต่อนี่มาได้เป็นที่หนึ่งแล้วนี่มาได้เป็นที่หนึ่งโทรมาที่หลังนี่เติมมาที่หนึ่งนะเป็นได้สุขสบายดีอยู่เนาะสุขสบายดีเจ้าแต่เป็นที่กันละมาหายอ่ะมันเป็นโรคประจำห้องเป็นเนี้ยโอ๊ตเอาเป็นภาพก็ถึงได้โอ้ไข่ไปมาก็ไหนก็มาได้นะกับเป็นยังยังได้โคมาเสียงชัดเจนเนี่ยแจ๋วแววเลยแจ๋วแววเลยแหละนะกับมันไหลไอ้อากาศฮ้อนก็ทักษาสุขภาพตัวเนอร์จ้าบอกว่าตัวเนอร์ฮ้อนแม่สมัครใจเนอร์เหมือนกันยังแม่เนอร์แม่ตื่นสุขสบายเนอร์บุญรักษาแม่เจริญพรอันนี้ก็แม่เรือนบ้านแสนต่อนะวังเหนือก็วันแรกวันลืมนะก็ลำบากอยู่ที่อิดเนี่ยไปไหนก็อิดนี่นะเนี่ยทศาญาติโยมอโรคยาปรมัยลาภาความมันมีโรคเป็นละอันประเสริฐบางครั้งบางคราวนี่เขาก็บอกยามันเปลี่ยนหรอกมันเปลี่ยนของมันเองนะมันเปลี่ยนของมันเองมันความมันมีโรคเป็นละอันประเสริฐแท้นะทุกคนก็ต้องมีโรคจะนักจะน้อยก็รักษากันไปดูแลกันไปกันเนาะเพราะว่าคนเขาเกิดมาด้วยกรรมไงจะตายจะยมเกิดมาด้วยกรรมที่เขาสามารถหลีกเลี่ยงได้นะอันนี้จะเจ้าพระคุ้มจะทำกรรมอย่างไรหูแต่เขายังดีที่ได้เกิดมาเป็นคนเป็นมนุษย์นะแต่ย่าเขาเป็นมนุษย์เป็นคนหนึ่งวันปัจจุบันนี่ก็ทำความดีไปเนาะจะได้ตัดทอนกรรมที่มันบ่ดีที่มันหายไปบ้างทำความดีไว้ตั้งนักนะมันก็วัดระวาทำบุญช่วยเหลือคนอื่นไปของอย่างอี้กระตายญาติโยมแหละมันบอกได้ว่าทำแล้วมันจะหายไปมันก็ต้องมีเพราะกำลังของมันกำลังบุญกำลังความดีมันมีกำลังของมันนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาเป็นอยู่ทุกวันเนี่ยก็ผมไม่ได้ไปให้เป็นนะผมไม่ได้ไปให้เป็นนะจะไปตัดท่ออย่างนั้นอย่างอี้นะทุกสิ่งทุกอย่างมันถูกกำหนดมาแล้วนะแต่มันไม่ถูกกำหนดมาแล้วเขาก็จะต้องใช้ตัวนั้นก่อนถามว่าทำบุญติ๊กๆทำบุญติ๊กตัดกรรมได้ก่อนมันก็ลดทอนบริวารตัดไปเลยบ่ได้ต้องใช้กรรมแล้วมาเสี่ยงก่อนนะบุญนั้นถึงจะได้อย่างอีกเนาะก็
ตามที่องค์สัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงตรัสสอนว่านั่นแหละกรรมนาวัฏฏิโลโกสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมเรื่องกรรมเนี่ยท่านได้ยินไหมมันเหมือนกันทุกคนทุกภพทุกชาติทุกเชื้อชาติศาสนาทุกที่อ่ะทุกเมืองทุกประเทศอ่ะเป็นตัวบทกรรมของมดเนาะเพราะฉะนั้นใครจะมาตัดกรรมแก้กรรมมันแก้ไม่ได้ท่านได้ยินพระพุทธเจ้ายังแก้กรรมตัวเองไม่ได้เลยอย่างท่านรัตนกุมารเนี่ยกรรมเก่ามีเนี่ยไปทำไว้ในอดีตชาติเนี่ยได้ไปหลงทำไว้ไปแยะผลไว้ฮันนี่เนี่ยมันก็เป็นกรรมของแกแหละหลังจากที่กรรมเสี่ยงวัดแล้วนี่ก็กลับกายตายไปแล้วเกิดมาเป็นคนหนึ่งก็ได้กรรมแต่ยังมีอยู่ผมเนี่ยถึงวันนี้นะก็อาจจะได้เจอหน้าพ่อหน้าแม่จะมาได้บอกลูกนี่นะรัตนกุมารเนี่ยแจงมือหลงทำเนี่ยนะเพราะฉะนั้นตัวกรรมเนี่ยเป็นตัวที่กลัวตัวที่จริงๆแล้วมือให้ตัดลองกรรมได้เนาะนะเพราะฉะนั้นฝากสถาญาติโยมเนอะนะในช่วงเวลาที่เขาอยู่ด้วยกันนี่ก็ต้องดูแลกันนะกันดูแลกันช่วยเหลือกันไปตามฐานะตามกำลังที่เขาเท้าช่วยเหลือกันได้มีงานบุญงานกุศลก็ไปช่วยเพิ่มเนาะมีเอานั้นอันนี้ไปให้ไปหอมนะก็จะได้เป็นบุญกุศลไปไว้หน้าเอาปัตตนาจะให้ผลนิพพานมาเอาบำเพ็ญเพียรมาแต่ไกลเนาะพระเจ้ายังบำเพ็ญเพียรมาโอ้หลายภพหลายชาติก็เลยตัดสู้เป็นพระเจ้านี่นะนะว่าจะดันสิ่งที่มันเกิดขึ้นบางอย่างเราต้องปลูกได้ไปเป็นนะถ้าคนได้ปลูกได้ไปเป็นมันก็โอ้บ่เข้าถึงธรรมะพระเจ้านี่ก็ทำตัวเก่านั้นนะเป็นทุกข์บัดสบายใจนะครับถึงขั้นที่ว่าบางครั้งทำร้ายตัวเองนี่คือเป็นต้นเนาะเพราะว่าอัตตาวิบากกรรมเนี่ยทำร้ายตัวเองนี่ฆ่าตัวเก่าตัวเองนะแขวนคอก็ยิงตัวเก่าโดดน้ำตายตัวตึกตายนะเพราะว่าอัตตาวิบากกรรมก็ยิ่งเป็นบาปไปเห็นยิ่งบาปเนาะนะเพราะฉะนั้นก็ฝากฝังสถานะโยมเนาะเอ้าเหลือ8นาทีสุดท้ายนะจะมีใครมาโทรมาก่อนในช่วงเวลา8นาทีสุดท้ายเนี่ยนะ063-1174767เนอะนะ063-1174767โทรเข้ามาได้เนอะนะรายการสดวันนี้เนาะรายการธรรมะก่อนนอนก่อนนอนพระภูวสิมุนเนอะโอ้ถึงแฮมบากี่วันกี่เดือนเราก็จะได้นี่กันแล้วเนาะม่วนกันฉันเล่ากันไปตามโอกาสตามเวลาช่วงนี้งานพลอยหลุนก็ชุดท้ายคือวัดบันล่องเนอะ789นะ6วันที่6นี่ไปจะซื้อชะตาหลวงนะ789หัววัดเข้าวันที่9เนาะอ่ะเริ่ม7นาทีไล่พอเวลาตลอดเนาะก็เสียงสัญญาณรัดปิ้งอีน่ะก็ฝากฟังกันเรื่องการเป็นอยู่กันด้วยนะมันหลายอย่างชีวิตคนเฮาบางครั้งต่อสู้หลายอย่างก็ระมัดระวังกันนะจะไปให้มันเกิดสิ่งที่ว่าบางครั้งมันก็ทำให้ตัวเองนั่นบ่มรกมวนใจเนาะมวนรกมวนใจอยากจะให้เป็นสิ่งที่ดีกับเขานะช่วงเวลาที่เขาอยู่กับบ้านเนี่ยบางครั้งเขาจะหันมาคนเฒ่าคนแก่พ้นยากาศเนี่ยเดี๋ยวนี้หน้าห้องนี่คนแก้บมาขามกันคนแก้บว่อนมาขามกันนี่นะก็ได้เป็นรายได้ไปแค่นั้นเนาะหลายอย่างตั้งแบกขจานตั้งวันห้องวันล่องสันกูให้ก็จะเก็บหอมกินกันนี่นะเก็บหอมกินกันก็เป็นเกษตรกรรมเนาะก็พอได้ใจได้ใจได้เลี้ยงครอบครัวไปเนี่ยบางคนทำหนักก็ได้หนักบางคนทำน้อยก็ได้น้อยเนาะก็ตามโอกาสและเวลานะหันสี่หกนาทีสุดท้ายเนี่ยอาตมาจะได้ทำรายการจากทหารญาติโยมไปแล้วนะโดยรายการนี้ก็เป็นรายการสดเนาะก็ต้องขอบคุณอนุโมทนาสาธุอีกครั้งหนึ่งกับท่านเจ้าของสถานีโยมแม่นงพรหมินทร์ร้านพรหมินทร์พิกลาบท่านไปเหนือลองใต้มาแวะได้เนอะร้านพรหมินทร์พิกลาบโยมแม่นงนี่ก็เป็นคนจิตใจดีงามเนาะได้ช่วยเหลือสังคมนะได้ช่วยเหลือตั้งศาสนาก็คือรายการวิทยุได้เผยแพร่มากศาสนาญาติโยมครูบาอาจารย์หลายตนหลายองค์ก็ได้ใจอาศัยสถานีแม่นงเนี่ยนะได้ออกธรรมะ
เดี๋ยวมีคนนะก็ได้ฟังกันนะเนาะร่างเขาจะฟังตั้งจริงใหม่ก็ลำบากอยู่นะเพราะทำไมต้องลิ้นสถานีนะแล้วก็สถานีตั้งของกระดุมดอยดอยหมอกวิดีโอเนี่ยก็ได้ยินได้ฟังกันอยู่เนาะก็เป็นนับว่าเป็นสิ่งที่ดีที่งามวันเวลามันผ่านไปทุกวันทุกวันเดี๋ยวก็มดเดือนมดปีนะมดเดือนมดวันมดปีปีนี้เข้าสู่ปี67มากันหลายเดือนละเดือนที่4แล้วเนาะนะเข้ามา4เดือนเดือนนี้ละนะเดือนเมษาเนาะก็นี่แหละมันก็วดไปมดไปวันเวลานะเพราะฉะนั้นชีวิตร่างกายเขาเหมือนกันมันก็มดลอยแรงไปนะลอยแรงไปก็เหมือนดำหนุ่มละบึกกับเป็นหั่นบึกกับนี่บึกกับเจ็บเขี้ยวปวดหัวเจ็บเนื้อเจ็บตัวเจ็บแอวเจ็บอย่างเขาว่ากันไปมันก็เป็นไปตามเวลามันเนาะสังขารานิจจาสังขารเป็นของมาเที่ยงนะทุกอย่างมาเที่ยงทั้งนั้นน่ะนะมันเป็นสิ่งที่ทำเขาหันว่าโอ้ชีวิตร่างกายได้เกิดมาแล้วเนี่ยต้องทำผลงานเขาดีพ่องนะถ้าบัดทำไว้กว่าสุนโยว่างเปล่าสุนเปล่าเนาะเหลือ4นาทีสุดท้ายนะอาตมาก็ย้ำแผ่นกรรมที่จะได้ล่ำลาไปแล้วนะจะเปิดเพลงล่ำลาไปละก็ขอบคุณมวลนาสาธุทุกเสียงทุกสายเนอะที่ได้โทรเข้ามาเป็นกำลังใจนะโทรมาเป็นกำลังใจจะอยู่บ่อยอยู่แม่อยู่บ้านก็ขอดูแลสุขภาพร่างกายเนาะเรื่องการเป็นอยู่ทั้งวันนี้มันก็ยังว่าแหละละลายอย่างอากาศร้อนกินอย่างก็ระวังตัวเนอะมันจะเป็นพิษเป็นยังก็คือระมัดระวังในส่วนของการอยู่การกินการจ่ายเนาะจะภาพร่างกายของเรานี่บางครั้งมันปรับมาได้เดี๋ยวบางครั้งกินสิ่งร้อนเข้าไปนี่กินเหล้ากินอย่างมันร้อนทำไมก็เจอเย็นกว่าจะทำร่างกายสุดสมได้เนาะเอาละคงจะได้ลาเวลาล่ำลาจากสถานญาติโยมไปแล้วเนาะในค่ำวันนี้รายการธรรมะก่อนนอนจัดรายการโดยอาตมาภาพพระประหลัดจำนันสุธีโลและครูบาสิมูลขอบคุณทุกเสียงทุกสายนะทุกท่านที่ได้รับชมทางเฟซบุ๊กไลฟ์สิปันยันทากันดีจิ้มได้เออจื้อเมื่อมีหลายผู้หลายท่านเนาะแล้วก็ชมทางรับฟังทางวิทยุขึ้น 94.50 ในอาจารย์มอเดิร์นเรโอในครั้งนี้ก็ขอปันโจกปันใจท่านทั้งหลายนั้นได้อยู่ดีมีสุขปราศจากทุกโศกโรคภัยให้เป็นสิ่งที่ดีที่งานก็ตนตัวก็ขอท่านทั้งหลายนั้นมีอายุวันนะสุขภละปริหารสมบัติคิดจึงได้สมความมาพนามีอายุมั่นขวัญยาวยืนยานไปตลอดร้อยสาวของข้าวสาเหมือนกันทุกท่านทุกคนเดินนะต่อไปก็ขอลำลาไปแค่นี้เนอะในค่ำคืนนี้เนาะ